เรามาเรียนรู้เรื่องราวอีกเรื่องเกี่ยวกับประเทศลาวอีกเรื่องหนึ่งนะคะโดยรองศาสตราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสินต์ปัญญาวุตรกูลภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะและอีกท่านนะคะดร.อินลือชาบาแสงคำอาจารย์ประจำวิทยาลัยลาวอเมริกาและที่ปรึกษาด้านการศึกษาค่ะและที่สำคัญอาจารย์เป็นเพศที่3คนแรกที่เป็นด็อกเตอร์ของประเทศลาวค่ะแล้วก็เป็นผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2015ด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าที่ลาวจะมีแมนแมนเตะบอลคลาสแบบเมืองไทยหรือเปล่า หรือว่าเขาจะมีทัศนคติเพศวิถีเพศสภาพเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเพศที่3เชิญรับฟังได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องแสดงความดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับอาจารย์วสินต์ที่ให้มีโอกาสได้มาคุยกับบรรดาท่านๆที่มาร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยถ้าสมมติว่าพูดภาษาไทยไปเพี้ยนๆก็อย่าหัวเราะกันนะพูดไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับLGBT ในลาวนิดนึงจะไม่ใช้เวลามากมายเท่าไหร่แต่ว่าจะพูดในเชิงเขาเรียกอะไรนะทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าแล้วจะเสื่อมเกี่ยวโยงใส่กับหัวข้อของอาจารย์วสินต์นะคะแล้วก็อย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้อาจารย์เป็นดร.อินลือชาคนแรกที่เป็นสาวเพศ2ที่แปลงเพศแล้วแล้วก็มีเป็นตัวแทนของสาวลาวที่ประกวด Miss International Queen ปีที่แล้ว2015แต่ว่าตกรอบนะไม่เป็นไรตกรอบโอเคงั้นเรามาคุยหัวข้ออันนี้มันเป็น PowerPoint อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าเราจะคุยกันบางหัวข้อที่แปลว่าอาจจะไปเร็วๆนิดนึงถ้ามีอะไรก็คุยกันตอนที่คำถามก็ได้นะอาจารย์โอเคคือประวัติของอาจารย์เป็นคนที่โอเคจะพูดถึงข้อมูลส่วนตัวก่อนคือจบปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ไปจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแขนงบริหารการศึกษาแล้วก็เพิ่งจบปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยมินิวจากประเทศโปรตุเกสในสาขาสังคมวิทยาแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด7คนแล้วก็มีพี่สาว3คนแล้วก็พี่ชาย3คนแล้วก็ในประสบการณ์การทำงานก็อยู่ในวงการการศึกษามาตั้งแต่เรียนจบป.ตรีคือเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเขาเรียก primary school นักศึกษาประถมแล้วก็มาทำงานวิจัยเกี่ยวกับความไม่เสมอภาพระหว่างหญิงชายในการศึกษาแต่ว่ากรณีศึกษาของประเทศลาวแล้วก็ในโรงเรียนชนบทของประเทศลาวอันนี้คือประเด็นก็คือว่าในคำว่าเพศคนลาวกับคนไทยส่วนมากจะเข้าใจคำว่า sex และ gender มันเหมือนกันแต่ที่จริงมันไม่เหมือนกันอันนี้คือประเด็นที่เราจะควรเข้าใจว่าการที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความเป็นผู้หญิงแล้วหรือที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความเป็นผู้ชายเพราะว่า sex มันหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นและ gender มันเป็นสิ่งที่เราคิดด้วยตัวของเราเองซึ่งคนอื่นไม่สามารถเห็นได้และเป็นประเด็นที่หรือเป็นหัวข้อที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแล้วก็เอามาเขาเรียกอะไรมาเป็นปัญหาทางสังคมหลายๆอย่างอันนี้คือประเด็นของ sex และ gender แล้วอันนี้เป็นแล้วบทบาทของเพศในสังคมลาวถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของผู้หญิงที่ผู้หญิงควรจะทำถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องทำในสิ่งที่ผู้ชายควรจะทำอันนี้อาจจะมาเกี่ยวข้องกับหัวข้อของอาจารย์ที่จะพูดถึงเรื่องการซื้อสินค้าหรืออะไรหลายๆอย่างการท่องเที่ยวเพราะว่าส่วนมากการไปตลาดไปซื้อของส่วนมากไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายของผู้หญิงไปหรือการทำกับข้าวการเอาลูกบ้างการทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างก็เป็นของผู้ชายอันนี้เป็นเขาเรียก gender role ที่สังคมทุกๆสังคมมองกันอย่างนั้นแต่เวลาถ้าเราจะดูความเขาเรียกว่าอะไร gender identity กับ gender role นี้มันจะขัดกันอยู่ว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ทำงานบ้านก็ได้ดูลูกก็ได้เอาลูกก็ได้ไปตลาดก็ได้หรือเป็นผู้หญิงก็ทำงานที่ผู้ชายทำก็ได้เพราะว่าการที่เราทำมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ identity ของเรา
คือหน้าที่การงานหรือทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติตัวเองสังคมกอบไว้ให้เพศหญิงกับเพศชายและเมื่อถ้าเพศหญิงหรือเพศชายคนใดออกจากกอบไปก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นซึ่งสังคมอาจจะไม่ยอมรับหรืออาจจะพูดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ในสังคมลาวและในสังคมไทยก็อาจจะเหมือนกันหรือในประเทศที่เจริญกว่าเราในประเทศที่ในยุโรปในอเมริกาออสเตรเลียก็ยังมีอยู่เพราะว่าคนเราดำรงชีวิตส่วนมากบนพื้นฐานประเพณีและวัฒนธรรมนะคะอันนี้คือแล้วการที่อันนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่อาจารย์จะพูดโดยรวมเกี่ยวกับประสบการณ์ตัวเองแล้วก็พยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่เราเป็นสาวประเภท2อันนี้หัวข้อที่อาจารย์พูดจะเน้นไปทางสาวประเภท2เพราะว่าตัวเองเป็นสาวประเภท2ซึ่งมารู้คือรู้ตัวตั้งแต่เด็กแต่เพิ่งมาสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายหลังตัวเองอายุ35ปีค่อยมีพลังค่อยมีความมุ่งมั่นในตัวเองค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมั่นใจในตัวเองว่าฉันเป็นผู้หญิงในร่างกายผู้ชายแล้วค่อยตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงภายหลังอายุ35ปัจจุบันปัจจุบันอาจารย์อายุ37นะคะแล้วคือพฤติกรรมของเด็กที่มีความต่างที่เป็นสาวประเภท2ที่เขาเรียกในทางวิทยาศาสตร์เขาจะพูดกันว่าเป็น GIDGID มันคืออะไรคือ GID คือ G คือ gender I คือ identity และ D คือ disorder หมายถึงว่าคนที่มีพฤติกรรมต่างจากเซ็กซ์ที่เขาเกิดมาเซ็กซ์ที่เขาเกิดมาคืออะไรคือขออนุญาตนะคะคืออวัยวะเพศที่เขามีอวัยวะเพศผู้ชายแต่เวลาเขาเติบโตขึ้นมาในร่างกายผู้ชายแต่เขา identify เขาจำแนกเขากำหนด gender ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงอันนี้คือ GID อันนี้ไม่ได้พูดเอาเองนะคะคือก่อนที่จะรู้ได้คือต้องตรวจเลือดค่อยรู้ว่าคนนั้นเป็นจริงๆเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นประสบการณ์ของอาจารย์เองคือภายหลังที่ไปเรียนป.เอกได้6เดือนแรกเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตที่แบบว่าสับสนกับตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุขตั้งคำถามกับตัวเองหลายๆอย่างว่าทำไมเราเรียนถึงขนาดนี้แล้วเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็ทำความดีทุกอย่างทำให้พ่อแม่มีความสุขแล้วก็ชื่อเสียงวงตระกูลหลายๆอย่างแต่ทำไมเราไม่มีความสุขในเรื่องทางเพศก็เลยไปศึกษาดูว่าเราเป็นยังไงตั้งคำถามว่าทำไมเราเป็นผู้ชายแล้วทำไมเราต้องชอบผู้ชายแล้วเราเป็นผู้ชายแล้วทำไมเราชอบซื้อของที่เป็นผู้หญิงแล้วก็อยากใส่ของที่เป็นผู้หญิงก็พอคลิกเข้าไปปุ๊บก็มีคำตอบมาหลายอย่างมีการวิจัยผลการวิจัยหลายๆอย่างซึ่งให้รู้ว่าเราเป็น transgender คือคนที่เกิดมาแล้วพูดง่ายๆใช้ศัพท์บ้านๆก็คือเกิดผิดร่างผู้หญิงเกิดในร่างกายผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเกิดในร่างกายผู้หญิง transgender มี2อย่างเป็น transgender ผู้หญิงแล้วก็ transgender ผู้ชายในกรณีของอาจารย์เป็น transgender women เพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนแปลงจากชายมาเป็นหญิงเขาเรียก male to female เขาเรียก MTF ถ้าในศัพท์วิทยาศาสตร์เขาจะเรียก MTF แล้วมันจะมีอีก transgender man ก็คือ female to male คือผู้หญิง transform ไปเป็นผู้ชายแล้วกรณีTransgender ก็มีอีก2 transgender women ก็มีอีก2 อย่างก็คือ pre-op แล้วก็ post-op pre-op คือสาวประเภท2ที่ตัดสินใจดำรงชีวิตเป็นผู้หญิงแต่ยังไม่ได้ทำการผ่าตัดหรือแปลงเพศอะไรสักอย่างอันนี้เขาเรียก pre-op แล้ว post-op ก็คือตัวอาจารย์เองคืออาจารย์ทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วคือ post-op post ก็คือภายหลังการผ่าตัด post-operationอันนี้คือแล้วการที่เป็นสาวประเภท2นี้จะดำรงชีวิตในสังคมนี้ยากกว่าเพศอื่นยากกว่าเกย์ยากกว่าเลสเบี้ยนยากกว่าไบเซ็กชวลเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่มีปัญหาอะไรต่อกับร่างกายคือเขาอยู่ได้ในร่างกายที่เขาอยู่ที่เขามีที่เขาเกิดมาแต่ในกรณีของอาจารย์คือต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็คือไม่ได้รับการรักษาอันนี้แล้ว พอตัดสินใจเปลี่ยนปุ๊บก็บอกอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต่างประเทศ
อันนี้คือตัดสินใจทำการเปลี่ยนตอนที่ไปเรียนป.เอกแล้วพอไปปรึกษาอาจารย์ปุ๊บที่แรกก็กลัวว่าเขาจะยอมรับเราไหมเขาจะตัดทุนเราไหมจะส่งกลับบ้านไหมและหลายอย่างพอบอกปุ๊บเขาว่าโอ้เขาดีใจที่เราสามารถค้นพบตัวเองแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มีความสุขแล้วเขาก็อาจารย์ของอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์เนี่ยก็พาไปหาคุณหมอจิตแพทย์แล้วก็คุยกับคุณหมอจิตแพทย์ก็นานอยู่นะประมาณสัก6เดือน5ถึง6เดือนนี่แหละพอคุยกับคุณหมอจิตแพทย์เสร็จปุ๊บเขาก็ส่งต่อไปหาไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าไง psychiatrist มันมี psychologist and then you have psychologist no psychiatrist คือคนที่ดูแลตรวจดูสุขภาพตรวจเลือดตรวจดูร่างกายเซลล์แล้วก็ระบบสมองการสั่งการของสมองอะไรหลายอย่างเขาเรียก psychiatristแล้วพอแล้วเขาก็ตรวจเลือดเราเอาเลือดออกไปตั้งเยอะไปตรวจดูผลตรวจออกมาคือเป็น GID แล้วนับตั้งแต่วันนั้นก็เริ่มกระบวนการการเปลี่ยนแปลงคือการเทคฮอร์โมนการรักษาสุขภาพแล้วก็ในระยะ6เดือนการเทคฮอร์โมนปุ๊บแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตให้มาเมืองไทยมาทำการเสริมหน้าอกก่อนคือที่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเพศที่ต่างประเทศเขาจะให้มั่นใจว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าเป็นผู้หญิงในร่างกายผู้ชายจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะกลับคืนไม่ได้ถ้าสมมติเราแปลงเพศแล้วทีนี้ก็อาจารย์ก็คือคุณหมออนุญาตให้แค่ผ่าให้เสริมหน้าอกอย่างเดียวแล้วก็ปีต่อมาผ่านกระบวนการคือท่านอนุมัติแล้วว่าผ่านเป็นผู้หญิงจริงแล้วค่อยมาอีกทีนึงปีที่เสริมหน้าอกได้ปีนึงแล้วก็2014แล้ว2015ก็มาผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงอันนี้คือกระบวนการที่ต่างประเทศเขาทำมาอย่างนั้นซึ่งถ้าสมมติว่าลูกหลานเราหรือว่าพี่น้องหรือว่าใครๆก็ตามเพื่อนของเราใครๆก็ตามที่อยู่ในสังคมของเราถ้าก็เป็นอย่างนั้นเราจะบังคับให้เขาเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็นที่สังคมวางก่อไว้ไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาเป็นอย่างนั้นแต่เขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นหลายคนพูดว่าอาจารย์นี่เลือกที่จะเป็นสาวประเภท2อาจารย์ไม่ได้เลือกที่จะเป็นสาวประเภท2อาจารย์เกิดมาเป็นสาวประเภท2แต่อาจารย์เลือกที่จะเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้มันแมทช์กับMindให้มันแมทช์กับสมองเพราะว่าเวลาดูตัวเองในกระจกก็ดูเห็นร่างกายผู้ชายก็ไม่อยากดูไม่อยากเห็นแต่ตอนนี้มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วนะคะอันนี้คือการความเข้าใจระหว่างเช็คกับเจนเดอร์ซึ่งเราต้องเข้าใจแล้วในสังคมลาวอาจารย์มีอะไรจะพูดไหมคะอย่างนี้นะครับเล่าขยายความอีกก็ได้ครับคือจากที่อาจารย์อินเล่าให้ฟังเนี่ยสามเราต้องถอดรหัสที่อาจารย์เล่าให้ฟังผมเจออาจารย์มาสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยคุยกันเนี่ยคำว่าอายุ35แล้วเริ่มแปลงเพศที่เมืองนอกแปลว่าอาจารย์อยู่ในกระบวนการรู้สึกอยากเป็นผู้ชายอยู่ในร่างผู้ชายมา35ปีไม่ได้แสดงออกของความเป็นกระเทยเลยจนอาจารย์เอ๊ะทำไมท่านรู้สึกชอบผู้ชายค่อยๆค้นหาทางเน็ตดูทุกอย่างจนได้ศึกษาและเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศคำถามนี้แปลว่า35ปีที่อยู่ในสังคมลาวความเป็นผู้ชายทำไมสังคมลาวจึงให้ความสำคัญกับความเป็นเพศชายอันนี้ผมอาจจะถามอาจารย์เพิ่มเพื่ออยากให้อาจารย์เล่าขยายความว่าการกดทับในขณะที่อยู่ในสังคมลาวที่สังคมผู้ชายเป็นใหญ่และถ้าอยู่ในลูกภาพลักษณ์ของการเป็นเกย์กับได้สถานภาพที่สูงมากกว่าการเป็นกระเทยอันนี้อาจารย์จะขยายความให้ทุกคนในห้องฟังอีกนิดนึงว่าความเป็นเกย์มันกับความเป็นกระเทยมันต่างกันยังไงในสังคมลาวอันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวอาจารย์เองเลยคือเพราะว่าคือในสังคมลาวการที่คุณจะเป็นอะไรนี้ถือว่าเป็นได้ไม่ได้ผิดกฎหมายคืออย่างที่อาจารย์เป็นนี้อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสาวประเภท2นี่ก็เปลี่ยนได้ไม่ได้โดนจับไม่ได้ถูกคดีกฎหมายอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าจะพูดถึงในความสิทธิเท่าเทียมและโอกาสจะได้น้อยมากแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนเหล่านี้ต้องดำรงชีวิตตัวเองบนเกาะเป็นผู้ชายเพราะต้องการอยากมีหน้าที่การงานแล้วอยากมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นต้องมีครอบครัวต้องแต่งงานต้องมีลูกให้สังคมได้เห็นว่าโอเคเขาเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีของสังคมแล้วการที่อาจารย์ตัดสินใจที่ไม่ตัดสินใจทำตั้งแต่แรกๆก็คือรู้ว่าเราเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวความหวังของคุณพ่อคุณแม่มีเยอะแล้วก็เป็นคนที่เรียนสูงที่สุดในครอบครัว
ในพี่สาวทั้งหมดเข้าเรียนจบแค่ปตีแล้วความกดดันมันมาอยู่ที่เราคนเดียวอยู่ที่อาจารย์คนเดียวเราต้องรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลรักษาอาชีพที่เราทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เลยต้องไม่ทำตัดสินใจจะไม่ทำตัดสินใจที่จะอยู่แต่ถามว่าคนจะรู้ไหมเขาก็อาจจะรู้เพราะว่าพฤติกรรมการพูดการเดินการอะไรนี่มันก็เหมือนผู้หญิงแต่ในใจเราที่อยากเป็นผู้หญิงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้หญิงแอบใส่รองเท้าคุณแม่ในห้องคุณแม่บ้างเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่ไปเอาเสื้อผ้าของพี่สาวมาใส่บ้างอะไรหลายๆอย่างพ่อก็ทำได้แค่นั้นเพราะว่าให้ตัวเองมีความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตของตัวเองทำได้แค่ตอนที่ปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บก็ต้องเป็นแปลงร่างให้เข้ากรอบกับสังคมอันนี้คือในสังคมเรายังมีอยู่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นปัญหาทางสังคมก็คือว่าเกย์แต่งงานกับผู้หญิงแล้วก็ได้ลูกแล้วก็กลายเป็นปัญหาทางสังคมก็คือก็มี behind the scene ก็คือไปเบื้องหลังไปมีอะไรกับผู้ชายอีกอะไรหลายๆอย่างแล้วผลตอบแทนหรืออะไรนะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือลูกหลายๆหลายอย่างตามมาอันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมเราเพราะว่าสังคมยังดำรงชีวิตตามกรอบของวัฒนธรรมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขยายต่อว่าพื้นที่พิเศษของเกย์ลาวเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเอาของอาจารย์ต่อนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมลาวของในมิติของกระเทยใช้คำว่ากระเทยเลยนะครับตรงๆเกิดอะไรขึ้นให้อาจารย์เล่าให้จบทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าและพื้นที่พิเศษของเกย์ลาวที่คือผมใช้คำว่าไม่เชื่อมั่นว่าอย่างนี้ดีค่ะใช่ครับเป็นเกย์แสดงตัวเป็นกระเทยก็ได้แต่ถ้าแต่งงานปุ๊บมีลูกปุ๊บสังคมปกป้องหมดเลยว่าเป็นผู้ชายถึงจะมีใส่ทำตัวเป็นผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้ชายในลาวสังคมใหญ่มากอำนาจของสังคมคอนโทรลระบบไว้ทั้งระบบแต่ถ้าคุณแปลงเพศเมื่อไหร่คุณจะถูกตีตราภายใต้ความเชื่อว่าในอดีตเลยในกฎหมายโบราณลาวเลยบอกว่ากระเทยเกิดจากการเป็นผู้ชายเจ้าชู้จะเป็นผู้ชายเจ้าชู้หลายเมียจะต้องได้เป็นกระเทย500ชาติเป็นความว่าเป็นกรรมพอเป็นกระเทยปุ๊บสังคมตีหน้าพ่อแม่อยู่ไม่ได้ละเพราะลูกเป็นกระเทยก็บรรยากาศของการที่ชื่อเสียงต่างๆมันเกิดขึ้นกระเทยหรือเกย์หรือเกย์จะลงสภาพความเป็นผู้ชายไว้ตรงนี้มันน่าคือถ้าเป็นทรานสฟอร์มใจเป็นหญิงแบบนี้อยากเป็นร่างกายเป็นหญิงเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดเป็นเกย์ปกติยังพออยู่ได้ก็จะมีกระบวนการซ้อนผมต้องใช้คำว่าซ้อนเลยฉายภาพให้เห็นเกย์ในวันนี้มันใหญ่กว่านั้นวันนี้มีผู้ชายปกติที่เป็นผู้ชายแต่งหน้าหรือกระแสหนังสือพิมพ์อ่านข่าวล่าสุดเรียกว่าผู้ชายอ่อนหวานผู้ชายที่สาววายชอบและต้องและคราวนี้แหละความอ่อนหวานของผู้ชายแต่งหน้าแต่งตัวกับเกย์ในลาวเจอมีคำศัพท์ล่าสุดใช้คำว่าผู้ชายแต่งหน้าคำผู้ชายแต่งหน้าในลาวไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่ใช่เกย์ก็ได้แต่เป็นผู้ชายที่ดูดีแต่นี่แหละมันกำลังมีภาพสีเทาซ้อนระหว่างความเป็นเกย์กับความเป็นผู้ชายแต่งหน้าผู้ชายในกระแสสังคมเกาหลีหน้าขาวหน้าหวานการซ่อนตัวแบบนี้มันกำลังซับซ้อนอยู่ในสังคมลาวอันนี้คือเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลับมาที่แล้วผู้หญิงที่กำลังอยากแปลงเพศและสิทธิมนุษยชนสิทธิความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนอยากให้อาจารย์เล่าต่อในสิ่งที่อาจารย์ต้องต่อสู้และกดดันตรงนี้ okay. เมื่ออาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้มันก็ในสังคมเราทุกวันนี้เท่าที่อาจารย์สังเกตจะเห็นหลายๆสาวประเภท2ซึ่งในความคิดของอาจารย์คิดว่าเขาเป็นสาวประเภท2เขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเลือกที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นเกย์เพราะว่ามันถูกยอมรับมากกว่าเพราะว่าส่วนมากเกย์เนี่ยเขาจะเหมือนผู้ชายเลยนะถ้าสมมติในความคิดเกย์เนี่ยจะเป็นเหมือนผู้ชายแค่ความในใจของเขาหรือว่าความคิดของเขาเป็นเกย์เขาจะไม่พูดแต่อยู่ในลาวเกย์เนี่ยต้มเตี้ยมมากเหมือนผู้หญิงมากเหมือนผู้หญิงแบบออกเลยเดินก็แบบว่าเนี่ยเหมือนก้นเป็ดเลยซึ่งเขาไม่ใช่เกย์ในความคิดของอาจารย์แต่เขาบอกว่าเขาเป็นเกย์แต่อันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่า assumption การที่เราอาจจะพูดไปได้ว่า
ขาเลือกที่จะดำรงชีวิตเป็นเกย์เพราะว่าสังคมยอมรับมากกว่าที่เขาจะเป็นสาวประเภท2อันนี้คือในสังคมลาวแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดโอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นสาวประเภท2อันนี้พูดจริงๆเขาก็ไม่ได้กีดกันแล้วเขาก็ไม่ได้ออกหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็ไม่ได้ประกาศทางวิทยุหรือว่าโทรทัศน์หรือว่าถ้าคุณเป็นสาวประเภท2คุณจะไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นอันนี้ไม่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นที่ประเทศลาวคุณจะเป็นอะไรก็ได้แต่ในเชิงปฏิบัติในทางปฏิบัติเขาจะเลือกปฏิบัติกับเพศของคุณกับสิ่งที่คุณเป็นโอกาสคุณจะได้น้อยถ้าคุณเป็นสาวประเภท2อันนี้เพราะว่าในสังคมลาวคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าการที่เป็นกระเทยเป็นคนที่ไม่ดีก็เพราะกระเทยบางคนก็ไม่ดีจริงๆนั่นแหละทีนี้ก็ที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้สังคมยอมรับในตัวของเราว่าเราเป็นเพศไหนๆก็ตามก่อนอื่นเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ทำให้สังคมให้เกียรติเราก็คือการให้เกียรติตัวเราเองแล้วก็ทำยังไงให้สังคมนี้ให้เกียรติเราไม่ให้เขาตรีตราว่าโอเคเป็นสาวประเภท2และเป็นคนไม่ดีมีไหมผู้หญิงผู้ชายที่ค้าประเวณีมีไหมผู้หญิงผู้ชายที่ค้ายาเสพติดที่ฆ่าคนที่ถูกคดีแบบว่าออกหนังสือพิมพ์มีแต่ถ้าสมมติสาวประเภท2ไปทำอย่างนั้นปุ๊บฟาดหัวก็คือกระเทยเขาไม่ได้บ่งชื่อว่าอาจารย์วสินหรือว่าคุณกคุณขอไม่พูดอย่างนั้นอันนี้คือเขาเรียก stereotype and เขาเรียก prejudice ที่ว่าสังคมมีต่อกับสาวประเภท2แต่สาวประเภท2ในลาวเองก็ควรจะทำให้ทุกคนยอมรับได้ว่าเรามีคุณค่าและเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่จะสามารถสร้างชื่อเสียงหรือว่าเขาเรียกว่าประกอบส่วนประกอบช่วยสังคมในการพัฒนาสังคมอะไรหลายอย่างแล้วอันนั้นก็เป็นเหตุผลแล้วก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้อาจารย์นี่ต้องตัดสินใจอันนี้พูดมาแล้วก็อยากหัวเราะเพราะว่าหลายคนก็พูดให้อาจารย์ว่าเอ้ยมึงไม่สวยทำไมมึงไปประกวดนางงามวะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเหตุผลที่อาจารย์ตัดสินใจขึ้นประกวดก็คืออยากให้สังคมได้รู้ว่ากระเทยก็สามารถเรียนจบได้ถึงปริญญาเอกแล้วก็สามารถเป็นอาจารย์แล้วก็สามารถสอนแล้วก็ให้ความรู้แก่สังคมได้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแค่สาวไม่ใช่ว่าเราจะเป็นโสเภณีนะคะคือถ้าสมมติว่าอาจารย์เดินไปข้างนอกยกตัวอย่างไปในผับในบาร์ในดิสโกเทคหรืออะไรก็ตามอะไรหลายๆอย่างอันนี้ไม่ได้สมเทียบตัวเองหรือว่าไม่ได้วางว่าตัวเองดีหรือไม่ดีหรือว่าคนอื่นไม่ดีนะอันนี้คืออาจารย์พูดโดยรวมๆแนวความคิดของคนที่จะมองถ้าดูปุ๊บเขาจะว่ามาหาเงินมาจากฝรั่งเป็นโสเภณีเพราะว่าคำว่าด็อกเตอร์มันไม่ได้ติดหน้าผากอาจารย์ไปคำว่ากระเทยติดหน้าผากอาจารย์ไปเพราะเพียงแค่คนมองเห็นว่าอาจารย์เป็นกระเทยเขาก็ตีไปแล้วว่าอาจารย์มาหางานทำมาหาแขกมาหาฝรั่งมาขายตัวอะไรหลายๆอย่างเขาก็พูดไปนะคะแล้วแต่ในสังคมเราทุกวันนี้ก็มีคนออกมาแสดงตัวเองที่เป็นเพศที่สามมากขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม post globalization ที่อาจารย์พูดไปแล้วก็แต่ในทางคนข้ามคนที่ยังไม่เข้าใจก็มาพูดว่าเพราะว่ามีคนออกมาเยอะมีแบบอย่างออกมาเยอะจำนวนเด็กที่เป็นเพศที่3ถึงเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นแค่ว่าเราออกมาแล้วเด็กพวกนั้นได้รับความเขาเรียกว่าอะไรนะความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะรองรับตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากเรายอมรับตัวเองเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่มันยากที่สุดที่มนุษย์เราจะทำได้ก็คือการยอมรับตัวเองการเอาชนะตัวเองยากที่สุดในโลกนี้สำหรับความคิดของอาจารย์ไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาชนะตัวเองและรู้จักตัวเองอาจารย์คิดว่าเราจะมีความสุขเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้จักตัวเองมา35ปีและมารู้จักตอนที่เสร็จแล้วก็คือตอนปีที่แล้วเดือนกุมภาปีที่แล้วลืมตาขึ้นมาเป็นผู้หญิงวันที่1กุมภามารู้จักคุณค่าของตัวเองมารู้จักตัวเองแล้วก็มีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสิ่งอะไรหลายอย่างที่คนอื่นมี
พื่อนเรียนจบมาจบปวงปอเอกมีรถมีบ้านมีลูกมีครอบครัวอันนั้นคือความสุขของเขาแต่อาจารย์ได้เป็นผู้หญิงอาจารย์ใช้เงินทุกอย่างที่เซฟมาเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองเป็นผู้หญิงไม่มีอะไรไม่มีครอบครัวไม่มีรถไม่มีบ้านแต่อาจารย์ก็มีความสุขเพราะว่าความสุขของทุกคนมันอยู่ที่ใจของทุกคนไม่ใช่ว่าจะบนพื้นฐานความสุขของคนอื่นอาจารย์รัศดรมีรถมีเงินมีบ้านไม่ใช่ว่ามันจะมีความสุขของอาจารย์ไม่ใช่เป็นความสุขของอาจารย์รัศดรเองอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากพูดแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขเพราะว่าค้นพบตัวเองแล้วนะคะแล้วการค้นพบตัวเองอยากให้อาจารย์เล่าว่าภาวะของความกดดันที่ช่วงลอยต่อตอนเรียนป.เอกแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงเพศการเตรียมตัวอย่างไรขั้นตอนที่อาจารย์รู้สึกมันเป็นการให้รู้จักตัวเองจนถึงครอบครัวเป็นยังไงอยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศตอนนั้นด้วยครับผมเพราะว่าการที่ตอนที่อาจารย์เรียนรู้ตัวเองก็มันอันนี้ก็โชคดีเพราะว่าเราอาจจะเรียนสูงแล้วก็เราก็เข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านเอกสารว่าตัวเราคือใครแล้วพอรู้ปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการแล้วก็แต่ไม่ได้บอกคุณแม่ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่คือคนแรกที่บอกก็คือพี่สาวคนโตเพราะว่าเขาจะเลี้ยงดูเราเหมือนคุณแม่แล้วในระยะเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เราหาคุณไปพบคุณหมอในหลายอย่างเราก็อ่านไปด้วยอ่านสมุดอ่านงานวิจัยของคนที่เขาทำมาแล้วแล้วกระบวนการที่เราเปลี่ยนแปลงคือมันก็มี Facebook มีการโพสต์รูปลงบ้างอาจจะเริ่มต้นจากการทาลิปสติกเขียนคิ้วหรือการเปลี่ยนสไตล์การใส่เสื้อผ้าอะไรมันก็จะทำให้ความยอมรับของคุณพ่อคุณแม่นั้นเพิ่มทวีมากขึ้นว่าโอเคลูกเราเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ต้องยอมรับเขานะแต่ถามว่ากดดันไหมกดดันแล้วมาตอนที่มาผ่าตัดก็ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าไม่อยากให้ท่านลำบากใจแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ทรมานความทรมานกับความดีใจมาพร้อมๆกันคือภายหลังผ่าตัดเสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าตัวเองมีความสุขแล้วตื่นขึ้นมาลืมตามาแต่ละวันอยู่7วันที่โรงพยาบาลอยากมีคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ในห้องพูดคุยมีความสุขบอกว่าลูกเป็นมีความสุขแล้วนะก็ไม่มีโอกาสนั้นเพราะว่าเราต้องได้ปิดตัวนั้นไว้ปิดบังตัวนั้นไว้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามาประชุมที่เมืองไทยแล้วก็มาทำวิจัย1เดือนแล้วพอได้3อาทิตย์ออกจากโรงพยาบาลคือรวม4อาทิตย์1อาทิตย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็3อาทิตย์ออกมาพักที่แฟลตที่อพาร์ตเมนต์เพื่อนยังเจ็บอยู่เลยยังเดินไม่ค่อยถนัดแล้วก็ต้องนั่งเครื่องกลับไปโปรตุเกสคือวันที่อยู่ในสนามบินคือร้องไห้ข้างในเพราะว่าเราไม่อยากให้คนรู้จักว่าเราเป็นอะไรในชีวิตเรามันกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราตอนนั้นคือเรามาถึงแล้วมาถึงเมืองไทยแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วเนี่ยข้ามสะพานแล้วก็ถึงพ่อถึงแม่แล้วก็จะได้อ้อมกอดจะบอกพ่อบอกว่าแม่พ่อหนูเป็นผู้หญิงแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องหันหลังหนีแล้วก็ปิดเป็นความลับพอไปถึงโปรตุเกสแล้วก็เขียนจดหมายหาคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกาและอีก3วันแกจะเดินทางกลับประเทศลาวก็เลยเขียนจดหมายหาพี่สาวก็ไม่ใช่พี่ที่ว่าเป็นพี่น้องจริงๆเป็นพี่ที่ว่านับถือกันเฉยคุณพ่อไปพักอยู่ที่นั่นแล้วเขียนให้พี่แล้วก็เขียนหาพี่สาวส่งหาพี่สาวแล้วก็ให้พี่สาวพริ้นออกให้คุณพ่อแล้วก็ใส่ซองกระดาษสีเหลืองแล้วก็ปิดบอกว่าห้ามอ่านตอนนี้นะให้พ่อกลับบ้านแล้วพ่อไปเปิดแล้วไปเรียกพี่สาวคุณพ่อเรียกคุณแม่เรียกน้าเรียกอามาด้วยกันทานข้าวด้วยกันแล้ววันคุณพ่อกลับไปแล้วก็ให้เขาแบบว่าต้อนรับคุณพ่อกลับบ้านนะแล้วก็ค่อยอ่านคุณพ่อก็แปลกใจว่าเฮ้อะไรวะจดหนังสืออะไรทำไมต้องทำอย่างนี้ก็บอกนะพ่อกลับบ้านก่อนแล้วค่อยอ่านแล้วก็พอไปถึงบ้านคุณพ่อก็อ่านแล้วทางบ้านก็รู้กันทีเดียวเลยทุกคนคุณพ่อคุณแม่หลานนะรู้ทีเดียวแล้วก็โทรศัพท์กลับไปแล้วคุณพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเรารับได้พ่อรักลูกแม่รักลูกแล้วหลานทุกคนพี่สาวพี่ชายก็รับได้แต่สิ่งที่เขาประเด็นที่เขาห่วงก็คือว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเพิ่งได้3เดือนก็ยังโอเคอยู่แล้วแต่มาตอนอีกทีนึงกลับบ้านไปก็ยังรู้สึกเสียใจที่เราแบบว่าการที่เราตัดสินใจทำอย่างนั้นไปมันเป็นการที่เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าบางทีการที่เราตัดสินใจความสุขของเรามันจะเหมือนว่าเรานี่เป็นคนเห็นแก่ตัวบางครั้งเราก็ต้องเห็นแก่ตัวเพื่อความสุขของตัวเราเองคือ
าจารย์กลัวว่าเพราะว่าเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวแล้วคือความฝันของคุณพ่อคุณแม่ก็คือเหมือนปราสาทหลังใหญ่ลูกสะใภ้หลานจบป.เอกใช่ไหมจบป.เอกแล้วลูกสะใภ้หลานอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ความหวังที่คุณพ่อคุณแม่อยากได้แล้วอาจารย์คิดว่าเป็นความฝันของพ่อแม่ทุกคนที่อยากได้จากลูกชายแล้วคือคุณพ่อคุณแม่สร้างปราสาทนั้นมาใหญ่โตมโหฬารและมาวันหนึ่งเรามาสาดน้ำใส่ปราสาททรายตอนนั้นละลายไปหมดเลยซึ่งอาจารย์ทำไปทำในสิ่งนั้นไปมันเป็นบางมันทำให้เหมือนว่าเรานี่เห็นแก่ตัวอาจจะใช่แต่ไม่ใช่บางทีเราก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นเพื่อความสุขแต่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่รับได้และเป็นความสุขของครอบครัวแล้วก็เป็นความเข้าใจของครอบครัวและแบบอย่างที่อาจารย์เป็นในครอบครัวทุกวันนี้ก็เป็นแบบอย่างให้พี่สาวพี่ชายที่จะได้รักลูกของเขาว่าลูกเขาจะเป็นยังไงก็ตามเขาก็ต้องรักลูกในให้การสนับสนุนให้ความอบอุ่นเพราะอาจารย์เคยถูกปฏิเสธมาก่อนเรียนประถมถูกใส่โทษตลอดถูกเพื่อนแกล้งไปฟ้องครูครูก็มาใส่โทษเราแทนที่ว่าจะไปใส่โทษเพื่อนเราก็โดนแกล้งเพราะว่าโดนเขาถีบประตูเข้าไปบ้างเวลาเราเข้าห้องน้ำพอเรามาบอกอาจารย์ก็เพราะเธอไม่เหมือนเพื่อนเขาอะไรยังไงพอไปหาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ปฏิเสธว่าเออก็เพราะลูกไม่เหมือนคนอื่นไงอะไรยังไงคือเติบโตขึ้นมาในสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นทำให้เราไม่มีจิตใจที่ทรมานมากแต่อาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็สู้กับทุกอย่างจนมาถึงวันนี้แล้วตัดสินใจว่าไม่เอาละหน้าที่การงานถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมรับเราเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงฉันก็ไม่เอาหรือในตอนนั้นแม้แต่กระทั่งว่าแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมรับก็อาจจะออกจากบ้านถ้าคุณแม่ไม่ให้เข้าบ้านก็จะไม่เข้าพอเข้าบ้านไปคุณแม่บอกว่าก็ร้องไห้นะหลังจากจบป.เอกกลับบ้านไปเป็นผู้หญิงเข้าไปออกจากบ้านเป็นผู้ชายพอเข้าบ้านไปเป็นผู้หญิงไปก็ร้องไห้แต่คุณแม่บอกว่าไม่ต้องร้องไห้แม่รู้ว่าลูกเป็นใครและแม่เป็นคนเลี้ยงลูกมาแล้วคุณพ่อก็มาบอกว่าคือเราเป็นครอบครัวคริสเตียนคุณพ่อบอกว่าให้พระเจ้าคุ้มครองให้ความเข้มแข็งให้ลูกผ่านสังคมที่อาจจะดูถูกเหยียบยามหรืออาจจะไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้โอกาสลูกแต่ขอพลังของพระเจ้าให้คุ้มครองให้ลูกนี้สามารถผ่านผ่านจุดนี้ไปได้ในสังคมอันนี้คือการยอมรับของครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสาวเพศ2หรือเพศไหนๆก็ตามอาจารย์อินมองว่าทิศทางสังคมลาวจะเป็นอย่างไรต่อหรือเป้าหมายที่อาจารย์ตั้งไว้ในการที่จะผลักดันที่อาจารย์คุยเรื่องการศึกษากับตลอดเวลาว่าอยากให้คนรู้แล้วก็เข้าใจอาจารย์ขยายต่อให้เลยก็ได้ครับในเรื่องของการเชนอินลาวในการเปลี่ยนแปลงคือทุกวันนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ได้ทำหลายๆอย่างให้สังคมแล้วก็มีคนติดตามว่าการที่อาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำทุกวันนี้เป็นผลดีต่อสังคมแต่ก็มีคนกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่เห็นดีเพราะว่าเขาคิดว่าอาจารย์นี่เป็นคนที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กเป็นสาวประเภท2ตอนที่อาจารย์ถ่ายรูปลงใน Facebook แล้วตอนที่ประกวดเขาเจ้าเผยโฉมนางงามทั้ง27คนใน19ประเทศแล้วพอดีอาจารย์ก็มีเป็นหนึ่งในนั้นทุกคนตะลึงเพราะอยู่ดีๆก็โผล่มาเฮ้ยมาจากไหนดร.อินลิชาประเทศลาวไม่เคยเห็นเขาเป็นใครปกติสาวประเภท2เขาจะเป็นสาวประเภท2แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงมาใช่มั้ยแล้วก็คืออีกมีคนหนึ่งหมายเลข19เขาก็เป็นสาวเพศ2แล้วก็สังคมลาวก็รู้เขาเพราะว่าเขาเป็นนางโชว์ที่ผับแห่งหนึ่งในประเทศลาวโอเคคือเขาออกมาเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด27คนนะเขาไม่แปลกแต่ว่าเขาไม่เห็นอาจารย์อินเฮ้ยเขาคือใครคนไหนเนี่ยทำไมอยู่ดีๆก็ออกมาแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาโอเคแต่อาจารย์อินอยากเกี่ยวเข้ามาหาไม่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ทิศทางการพัฒนาทิศทางเป้าหมายแล้วก็มีสถานีวิทยุและโทรทัศน์ก็อยากให้ไปสัมภาษณ์แต่ทางผู้ใหญ่ยังไม่เห็นดีเพราะเป็นการยุยงส่งเสริมเหมือนกันแต่ปัจจุบันที่อาจารย์สอนที่ลาวอเมริกาก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้แสดงให้สังคมโดยเฉพาะให้เด็กนักเรียนวิทยาลัยและก็มหาวิทยาลัยได้รู้ว่าการที่เราเป็นอย่างนี้เป็นยังไงและการลงชีวิตที่เป็นสาวเพศ2ในสังคมนี้เ
ขาควรจะให้การเคารพเขาอย่างไรเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแต่การพัฒนาในเชิงการศึกษานี้ยังเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนในสังคมเราเกี่ยวกับเพศที่3เพราะว่ามันagain กลับมาตรงการดำเนินชีวิตบทวนกรอบของวัฒนธรรมยังไม่ได้ยังไม่มีการยอมรับที่ดีแต่ว่าก็มีแนวทางที่จะดีเพราะว่าสองที่แล้วนี้อาจารย์ได้รับรับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเอกชนในประเทศลาวซึ่งเขาจะทำการปรับปรุงกฎหมายในประเทศลาวและเขาอยาก include LGBT issues เข้าไปในกฎหมายและเขาก็เลยให้อาจารย์ไปให้ input ไปให้ข้อมูลก็คือจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะจริงๆต้องเล่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังก่อนว่าได้คุยกันว่าการที่หลายสถานีวิทยุทีวีในลาวทั้งหมดเนี่ยพยายามที่จะเชิญไปเล่าแต่ในกรอบของสังคมมากกว่าของพรรคนะฮะมากกว่าของพรรคเพราะผมว่าในกรอบของสังคมเนี่ยก็มองว่าเป็นการยั่วยุเป็นการใช้คำว่าเป็นช่องทางให้คนเปลี่ยนแปลงเป็นสาวประเภท2นะซึ่งเป็นข้อห้ามในสังคมลาวแต่อาจารย์โกรธไหมไม่โกรธนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามัน lack of education lack of understanding คือเขาการศึกษายังเข้าไม่ถึงความเข้าใจยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงอยากจะทำ step first step ให้เขารู้ว่าการที่เรานี่ไงก็มี powerpoint หลายๆอย่างที่อาจารย์ทำมาเนี่ยให้รู้ว่าการที่เป็นเพศที่3เราเกิดมาเป็นอย่างนั้นแล้วควรคำนึงแล้วสังคมโดยเฉพาะครอบครัวครูบาอาจารย์ควรให้การปกป้องและให้ความเข้าใจเด็กพวกนี้เพราะเขาก็เป็นเด็กที่ควรจะได้รับการดูแลหมายถึงสิทธิมนุษย์อะเท่าเทียมกับเด็กๆทั่วไปอันนี้อยากทำตัวนี้แล้วก็จากบทบาทที่สอนในมหาวิทยาลัยก็เจอนิสิตนักศึกษาส่งจดหมายน้อยมาเล่าให้ฟังอาจารย์จะให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเด็กผู้ชายคนนึงเล่าว่าใช่แต่เรียนกับอาจารย์แล้วเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นคือเขาเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายแล้วก็เขาจะเกลียดผู้ชายที่เป็นกระเทยเกลียดเกลียดทอมแล้วอยู่วันนึงพอเขาtake course พอเรียน psychology จิตวิทยาเพราะว่าในคอร์สของจิตวิทยาเราจะพูดถึงเรื่อง thought process and behavior พูดถึงขบวนการการคิดแล้วก็พฤติกรรมแล้วเขา take course นั้นแล้วพอเรียนจบคอร์สปุ๊บเขาเขียนจดหมายมาหาอาจารย์เขาบอกว่าผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ชอบสาวเพศ2พูดง่ายๆเขาบอกว่าผมไม่ชอบกระเทยผมเกลียดกระเทยเพราะว่าพวกนี้ทำตัวน่ารังเกียจเกิดผิดชาติเป็นผู้ชายก็ไม่อยากเป็นผู้ชายแล้วเขาเขียนว่าภายหลังที่ผมเรียนกับอาจารย์และเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรหลังมือเป็นหน้ามืออะไรไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงมากจนถึงแบบว่าเขามาให้เกียรติสาวประเภท2มาเข้าใจว่าคนทุกคนก็เป็นมนุษย์อันนี้คือข้อความที่อินได้จากนักเรียนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ไม่จำเป็นต้องคนทั้ง7ล้าน5แสนคนจะมาได้ยินคำพูดนี้แต่อินได้รับเมสเสจตัวนี้มาอินดีใจมากๆเพราะว่าเขาก็จะไปเป็นพูดกับครอบครัวของเขาเขาก็จะเอาตัวนี้ไปเป็นบรรทัดฐานในการดำรงชีวิตของเขาในอนาคตลูกหลานวงตระกูลหรืออะไรใครๆก็ตามเพื่อนของเขาก็จะได้เรียนรู้จากเขาไปเสร็จแล้วโอเคอันนี้คืออาจารย์ก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าในสังคมของลาวเนี่ยการเปิดรับในเรื่องของเกย์หรือกระเทยเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่แม้ทั้งรูปแบบดังนั้นผมใช้คำว่ามันเกิดภาพณวันนี้ถามว่าจากการวิจัยหรือการลงพื้นที่ทั้งหมดแล้วมันเกิดภาพอะไรบ้างคนมองเคสนี้เป็นแค่เคสเดียวแต่ผมจะขยายให้ใหญ่ระดับอาเซียนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงคำว่าเกย์คำเดียวเนี่ยมันมีความซับซ้อนของวิธีการมองว่าเรามองเกย์กระเทยไม่เหมือนกันละมีความแยกออกจะเป็น2ส่วนและในเกย์เองเนี่ยในความซับซ้อนของเกย์เองเนี่ยเรารู้จักเกย์แค่ไหนนะฮะเราเองเนี่ยรู้จักเขาเหล่านี้แค่ไหนอย่างที่อาจารย์อินพูดทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องของเพศการแปลงเป็นเมืองเรื่องของอัตลักษณ์การต่อสู้เรื่องอัตลักษณ์การแสดงสิทธิความพึงพอใจในการแสดงตัวเป็นผู้หญิงอันนี้เรื่องการเมืองเรื่องเพศ
มีเรื่องพยายามความพยายามแบบนี้2และความหลากหลายการแย่งชิงอำนาจการเกิดความหลากหลายทางเพศที่หลากหลายซับซ้อนครับอีกผู้ชายเกย์เริ่มอธิบายตัวเองฉันไม่ใช่เกย์แบบที่ไทยพูดนะเพราะเกย์นิยามศัพท์ของเกย์ไทยแบบนึงแต่พอบุคลิกอาจารย์บอกว่าเหมือนผู้หญิงเลยบุคลิกแต่เป็นเกย์เรียกในลาวเรียกเกย์แต่ละเกย์ที่เป็นแมนล่ะในลาวเรียกอะไรเริ่มมีศัพท์ใหม่เรียกว่าผู้ชายแต่งหน้าแต่ผู้ชายแต่งหน้านี้ถ้าไปซื้อของฟอร์เมนเราบอกว่ามีผู้ชายแต่งหน้าดังนั้นบริษัทธุรกิจจะไปของฟอร์เมนทุกชิ้นไปขายเขาไปซื้อไหมเขาเดินเขากล้าไปซื้อไหมถ้าเรานำเข้าสินค้าที่ฟอร์เมนทุกชนิดไปในสังคมลาวไม่กล้าเพราะจะถูกตราหน้าทันทีว่าผู้ชายอะไรมาซื้อของแล้วก็ในสังคมลาวอาจจะตราหน้าด้วยฟอร์เมนทั้งหมดกลายเป็นของเกย์เพราะดูจากข่าวไทยฮะคือความซับซ้อนของโลกเนี่ยมันถ้าเราไม่เข้าใจแม้กระทั่งคำเหล่านี้ความหลากหลายทางเพศในเฟซบุ๊กเราเห็นว่าจำแนกคำว่าเกย์กระเทยทั้งหมด18ประเภทหลากหลายอาจารย์ขอเพิ่มนิดนึงคืออันนี้ในอันนี้พูดถึงเรื่องซื้อของอันนี้พูดถึงเรื่องไปเล่นยิมผู้ชายจริงๆไปเล่นยิมเนี่ยจะถูกตรีหน้าว่าเป็นเกย์เพราะว่าส่วนมากเกย์เขาจะไป build muscle อันนี้คืออันนี้อาจารย์ได้ยินเองด้วยหูของอาจารย์ไปวันนั้นไปกับนักเรียนผู้หญิง2คนแล้วอาจารย์เองก็ไปเล่นยิมเพราะว่าอาจารย์ก็ชอบไปยิมเวลามีเวลาจะไปวิ่งแล้วเขาพูดเล่นกันในกลุ่มผู้หญิงเขาบอกโอ้ยผู้ชายที่ไปเล่นยิมทั้งหมดเกย์ไม่ใช่ผู้ชายหรอกเขาพูดกันอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมยังไม่เท่าไหร่เพราะการให้ภาพว่าเล่นยิมทั้งหมดเป็นเกย์อ่ะจริงๆไม่คือคนเริ่มให้ภาพใหม่เห็นไหมนอกจากนั้นยังมีอีกตั้งเยอะแยะที่ให้ภาพความเป็นเกย์เช่นสจวดทั้งหมดในสายการบินลาวเป็นเกย์หมดถ้าสมมติว่าผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าหุ่นดีหน้าตาดีแล้วก็มีหุ่นร่างที่จะเหมาะสมที่จะเป็นสจวดเนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้ยแกไปสมัครเป็นสจวดเฮ้ยกูไม่ไปหรอกเดี๋ยวเขาว่ากูเป็นเกย์อย่างเงี้ยภาพลักษณ์มันเรื่องหรือไปซื้อของไปซื้อกับข้าวไปซื้อผักซื้ออะไรมาทำกับข้าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มันเกาะสังคมไงอันนี้ผู้ชายไปช่วยเมียทำกับข้าวยังไม่ได้เลยคือออกไปซื้อของจ่ายกับข้าวช้อปปิ้งไม่ได้ภาพลักษณ์จะเป็นเกย์หมดเห็นไหมความซับซ้อนคือความที่ถ้าเราเข้าใจว่ามันไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงเลยไม่ได้เกิดพื้นที่ให้ผู้ชายเลยเป็นความผู้ชายที่แสดงตัวอะไรบางอย่างที่ผิดจากจารีตไม่ใช่ความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่บทบาทผู้ชายที่สังคมคิดว่าต้องเป็นชายคืออยู่บ้านเป็นรอเมียทำกับข้าวให้กินผู้ชายออกไปช่วยเมียทำกับข้าวไปจ่ายของเลี้ยงลูกเกย์หมดคือความซับซ้อนของสังคมที่มันหลากหลายมากความหลากหลายของเพศที่มันหลากหลายตรงนี้นิยามศัพท์เราเอานิยามของความเป็นเกย์ไทยไปนิยามเกย์ลาวไม่ได้และเอานิยามเกย์เวียดนามก็ไม่ได้คือโลกของเกย์เวียดนามยังไม่ได้พูดให้ฟังหรือโลกของเกย์มุสลิมโลกของเกย์ที่เป็นอาเซียนเราไม่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์เลยนะครับไม่เข้าใจในความหลากหลายตรงนี้เลยไอ้ถามว่าไอ้ตรงนี้สัมพันธ์กันยังไงผมมองว่ามันสัมพันธ์ไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าและไอ้คำพฤติกรรมของเกย์ความหมายของเกย์ตลาดเกย์แนวโน้มธุรกิจกลยุทธ์ในโลกอาเซียนผมมองใหญ่กว่านั้นแล้ววันนี้เข้า AEC และจะทุกอย่างจะค้าขายจะพูดกันเราเหมือนเราพูดกับคนลาวเรื่องเวียดนามพูดเรื่องแต่เราใช้คำว่ากระเทยกับคนลาวได้ไหมคือเราใช้กับคนไทยปกติแต่พอไปใช้กับคนลาวมันจะเป็นการจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมเป็นการดูถูกกันไหมเห็นไหมคำการที่เข้าใจเราเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลายๆทั้งชายทั้งหญิงทั้งเกย์ถ้าไม่เข้าใจสินค้าโอกาสอ่ะผมใหญ่กว่านั้นเลยนะฮะ3-7อาชีพหลักที่จะโอนย้ายในอาเซียนด้วยกันหมอพยาบาลท่องเที่ยวและถ้าเกิดเราทำท่องเที่ยวอาเซียนเราไม่เข้าใจตลาดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลยเราจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของแนวโน้มกลยุทธ์โอกาสความหลากหลายทางการตลาดกิจกรรมการสื่อสารช่องทางการตลาดผมพูดเลยว่าโอ้ถ้าเราไม่เข้าใจเหล่านี้มันยากถามว่าแล้วเกย์เป็นตลาดใหญ่ทางการท่องเที่ยวเปล่าเรารู้จักเกย์ไหมเกย์กับเธอต่างกันยังไงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวเกย์เป็นยังไงคำศัพท์เกย์เนี่ย
เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะตั้งแต่กระเทยกระเทยแต่งหญิงกระเทยมีงูกระเกย์แมนเกย์เรียบร้อยเกย์ออกสาวเกย์ลูกเกย์รับเกย์โบสสารพัดศัพท์เลยคำถามเหล่านี้โอเคไม่เป็นไรครับในเอกสารมีผมกำลังชี้ให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจอย่าค่อยพูดให้ใหญ่ให้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจตลาดเกย์โลกการท่องเที่ยวรายได้ธุรกิจที่จะเปลี่ยนและเราแยก2ส่วนส่วนที่ผมก็ย้อนกลับไปเล่าให้อาจารย์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เราค่อยๆกลับมาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าอ่ะกลับมาที่จุดเดิมที่เราตั้งโจทย์ตั้งแต่เริ่มแรกว่าเกย์ลาวมีไหมมีเกย์ลาวมีไหมมีขนาดที่เป็นกระเทยอ่ะแต่หาว่าเป็นกระเทยแล้วแปลงเพศแล้วได้รับการยอมรับตามข่าวสารทีวีไหมว่าลาวให้ว่าถ้าแปลงเพศปุ๊บได้เป็นผู้หญิงเลยได้จากคำว่าเท้ากลายเป็นนางเลยจริงไหมไม่จริงไม่จริงค่ะไม่มีการให้โอกาสทางกฎหมายอะไรทั้งนั้นแค่ยอมรับว่าโอเคมีตัวตนแต่ให้โอกาสไหมไม่ให้นะครับอันนี้ต้องขยายความที่เรารูปข่าวสารนี่ไลฟ์ข่าวสารที่เมืองไทยได้รับเนี่ยไม่ใช่จารีตทางสังคมเกย์ใหญ่มากสังคมไทยสังคมลาวเนี่ยจารีตประเพณีการควบคุมใหญ่มากใหญ่จนทำให้เกย์ผู้ชายหรือเกย์ต้องดำรงรูปลักษณ์ความเป็นชายถ้าดำรงรูปลักษณ์ความเป็นชายแม้จะมีพฤติกรรมลึกๆเที่ยวผู้ชายด้วยกันนู่นนี่นั่นจะปลอดภัยมากเพราะสังคมบอกว่าเข้าผ่านกระบวนการมีลูกได้แล้วผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนช่วงชั้นทางสังคมแล้วว่าจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่มีครอบครัวแล้วแปลว่าจารีตประเพณีควบคุมเหล่านี้ชัดเจนมากพฤติกรรมการตลาดมันจะต้องค่อยๆอธิบายตามอ่ะดังนั้นในสังคมลาวมีเกย์ไหมมีสาวเพศ2เป็นยังไงทราบแล้วว่าถูกกดดันยังไงขอประกอบนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้จะพ่ออาจารย์พูดไปว่าถ้าสมมติว่าเป็นสาวประเภท2แล้วเราจะไม่มีสิทธิ์โอเคคือถ้าสมมติเราจะมันต้องขยายความว่าการที่ไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ว่าจะแบบว่ารุนแรงอะไรกันมากมายคือแบบว่าคือคุณเป็นได้แต่ว่าก็อย่างที่พูดเนาะแบบว่าโอกาสที่เราจะได้มันก็ยิ่งน้อยเพราะว่าคือในสังคมลาวแม้แต่หญิงแท้ชายแท้ก็ยังผู้ชายต้องมาก่อนอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นสาวประเภท2เพิ่มมาอีกโอกาสของเรามันก็ยิ่งน้อยไปอีกแต่ถามว่ายอมรับไหมการเป็นสาวประเภท2เป็นได้คุณเป็นได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่โอกาสทางด้านอาชีพการงานมันน้อยมากสมมติว่าอาจารย์นี้ไปสมัครงานโอเคนะแล้วเหลือ2คนสุดท้าย1กับ2จะเอาใครเขาดูมาหมดละไครทีเรียทุกอย่างเท่ากันหมดละมาดูที่เจนเดอร์โอเคแล้วถ้าสมมติเขาจะเลือกโอเค1คนนั้นก็ด็อกเตอร์เหมือนกันด็อกเตอร์ A แล้วก็ด็อกเตอร์ B แต่ด็อกเตอร์ B นี้เป็นสาวประเภท2ซึ่งถึงแม้ว่าองค์กรที่จะรับเป็นองค์กรสากลก็ตามเขาก็ต้องคิดว่าโอเคเขาต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลซึ่งเขาก็ต้องคิดอีก 2-3 ครั้งหรือไม่10ครั้งถ้าเราจะเอาเขามันยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องได้ไปพัวพันยูโนเขาจะต้องได้ไปเขาเรียกไปพัวประสานงานกับคณะรัฐบาลมันจะยากกระบวนการมันจะยากเขาก็เลยโอเคดร.บีนี้ตัดไปเอาดร.เอซะและประมาณนี้และการเรียกร้องตัวเองในการกลายเป็นสมาคมชมรมเป็นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ในสังคมเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะคุณจะกลายเป็นหัวรุนแรงทันทีเป็นแอคทิวิสต์ไปในตัวนะแต่ถามว่าอาจารย์ออกมาทำอย่างนี้เหมือนเป็นหัวรุนแรงไหมเหมือนยังกลัวอยู่นะเนี่ย เนี่ยจะถ้าสมมติจะออกสื่อเนี่ยต้องมาให้ดูก่อนนะ เพราะว่าการที่ออกมาอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงว่าเวลาลูกไปพูดที่เมืองไทยอ่ะระวังนะลูกพูดอะไรก็ให้ระวัง แต่ที่อันนี้ก็พูดผ่านถ้าจะออกสื่อก็ได้พูดผ่านเลยก็ได้ว่าที่อาจารย์มานี้ไม่ได้มาพูดแบบว่าจะมาแบบว่าหัวรุนแรงหรือว่าต่อสู้เพื่อสิทธิอะไรนักหนาแต่ที่อาจารย์มาหมายถึงว่าอาจารย์อยากมา
เป็นตัวแทนและมามีบทบาทแล้วก็ยังให้สังคมได้รู้ในเชิงการศึกษาหลายกลัวเพราะว่าการที่เราเข้าใจมนุษย์ด้วยกันมันจะทำให้สังคมเราดีขึ้นจะให้สังคมเรามีความยอมรับและก็เข้าใจ อยู่กันอย่างมีสิทธิ์มีเขาเรียกว่าอะไรนะสันติภาพสันติสุข okay. อันนี้คือความหมายประเด็นที่อาจารย์อยากจะให้สังคมเข้าใจมากกว่าพอสังคมถามว่าทำไมต้องเข้าใจเพราะทำไมต้องเข้าใจสังคมเพราะว่าพออยู่ในสังคมเราไม่ได้กลุ่มผู้ชายเหล่านี้จะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะถูกตาหน้าหรือในสระว่ายน้ำหรืออยู่ที่ไหนๆดาราเต็มหลากหลายนี่คนลาวทั้งนั้นโอ้ยมีอาจารย์ด้วยเห็นไหมนั่นแต่ปรากฏว่าเป็นบุคลิกแมนในลาวแต่มาแสดงถ่ายรูปสวยๆในประเทศไทยตลาดไทยกลายเป็นเริ่มมีคนลาวที่ข้ามฝั่งเข้ามาเที่ยวไทยเต็มหมดเลยเพราะสามารถมีพื้นที่คือเขามีพื้นที่ของแสดงตัวตนได้มากขึ้นมีพื้นที่ให้ตัวเองมันมีมันเขาเรียกว่ามันมี space ที่สามารถมี moment ที่แบบว่า happy ได้กว่าที่อยู่บ้านตัวเองก็มาแต่ก็เลือกสถานที่ที่จะไปโอเคมีไหมมีนะฮะแล้วถามว่าแล้วคราวนี้ผมจะเข้าล่วงลับจับเกย์ลาวตามหาแหล่งบันเทิงเกย์ในลาวมันมีไหมเยอะพันทิปเว็บไซต์ต่างๆ Facebook เล่าว่ามีสถานที่จะมีเกย์กีมีนู่นมีนี่เป็นไปได้ไหมจริงไหมแล้วเราจะไปหาได้จริงไหมผมลงพื้นที่ผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าเมื่อลงพื้นที่ในพื้นที่ตรงเวียงจันทร์สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับปรากฏว่าพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยเราเจอว่าขณะที่เราเดินไปหาเนี่ยในเล่าว่าร้านฮงยานู่นนี่นั่นร้านนวดร้านนี้เกหมดเลยเต็มหมดเลยใน Facebook แล้วเกลาวจริงๆมีไหมพื้นที่ของเกย์ลาวมีจริงไหมปรากฏว่าถามผู้ชายคุยกันผู้ชายแค่เอ่ยชื่อร้านนวดชื่อนี้รู้จักไหมไม่รู้จักซอยเขาว่าเข้าเลยเข้าซอยวัดตรงนี้ไปจะมีร้านแค่อบสมุนไพรธรรมดาใน Facebook เป็นจะเจอผู้ชายแต่ไม่หมดอย่างนี้แต่พอแค่ถามว่าไอ้โฮงยาตรงนี้อยู่ไหนผู้ชายบอกไม่รู้จักหมดเลยผู้ชายบอกปฏิเสธทุกอย่างโซนโรงเรียนน้ำพุกลางเมืองเป็นโซนมีกระเทยเยอะแต่พอเลยไปแล้วเป็นย่านที่ในวงการบอกมีเกย์เยอะมากเป็นย่านเป็นเทคผับเกย์แต่พอเข้าไปศึกษาจริงๆไม่ได้มีอย่างใน Facebook บอกโลกมันคนละโลกกันเลยโลกที่เราเอาตาแฟนเสร็จตาให้เราเล่าไปใส่ให้กับความเป็นเกย์ลาวมันคนละโลกกันคนลาวบอกไม่มีแต่พอถามผู้หญิงมีเยอะผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงบอกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้บอกเอ่ยชื่อได้ว่าแต่ยังไม่บอกเป็นเกย์นะแค่เอาเอ่ยสถานที่ที่เป็นเกย์ผู้ชายไม่พูดเงียบแต่พอผู้ชายทุกคนไม่พูดว่าเป็นเกย์แต่พอเป็นร้านผู้หญิงเล่าเจอคนกวาดถนนอ๋อนั่นเซ็กซ์ซองฮะซองเหรอแค่เป็นแค่อบยาธรรมดาอบสมุนไพรธรรมดาหรือสปาบ้านเราแต่จริงๆมันแค่อบสมุนไพรตามวัดบ้านเราเนี่ยกับให้คำค่าที่ลึกลงไปอีกว่าเป็นแค่เป็นซ่องเลยแล้วพอผมเจอร้านหนึ่งเป็นร้านที่มีป้ายสีเหลืองธรรมดามีคนชายหญิงนั่งเต็มเลยแล้วก็โรงแรมถามร้านเนี่ยอยู่ไหนเด็กเบลบอยถามทุกคนไม่มีใครเล่าแต่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งออกกระเทยนิดๆเป็นเด็กมาทิ้งขยะหลังร้านโรงแรมแล้วก็เดินไปถามเขาพี่ไปจริงเหรอมันเป็นร้านเกย์เลยนะถ้าเราเป็นคนไทยตกใจมากนี่ร้านเกย์เหรอผู้หญิงผู้ชายนั่งกันเต็มไปหมดเลยแต่เป็นร้านเกย์ได้อย่างไรแล้วร้านเกย์ได้อย่างไรพอเราเริ่มพอไปถึงปุ๊บมีพื้นที่หนึ่งร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยเจอเด็กวัยรุ่นแต่งตัวโหแบบเกาหลีมาเลยเต็มเลย 6-7 คนนั่งเราก็เข้าไปคุยนั่งคุยไปคุยมาร้านเกย์ป่ะเขาบอกไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่หมดเลยแต่พี่ขึ้นไปชั้น2เลยนักร้องเป็นเกย์นะแล้วถ้าจะไปเกย์จริงๆต้องไปที่นี่เดินไปหาที่นี่เป็นเทคผับปกติเลยแต่เป็นพอคุยกันทั้งเมืองแล้วสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ทั้งเมืองแล้วจึงรู้ร้านที่บอกว่าที่เห็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวอยู่ที่อยู่ในเฟซตรงนี้นะคะที่อยู่ในเอกสารก็ได้แปลว่าเป็นความลับไม่อยากให้เล่าพื้นที่แดงเขียวเหลืองทั้งหมด
มันมีสเปซมันมีพื้นที่ของมันแปลว่ามันมีพื้นที่ที่เปิดเผยที่คนเราบอกว่าเปิดเผยได้พูดได้พื้นที่เป็นพื้นที่เฉพาะกลุ่มและเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะของนั่งดิ้งคาราโอเกะยังไม่พูดถึงคนนะฮะคนในพื้นที่ไม่พูดพูดถึงพื้นที่ก่อนมีพื้นที่แน่ๆพื้นที่ของเกลามีแน่ไอ้วิธีพิเศษที่เราพูดกันเนี่ยที่บอกว่ามันผู้ชายไม่มีทางออกเนี่ยที่ถูกภาพลักษณ์ตัวเองผู้ชายเนี่ยมันเริ่มมีที่ออกและที่ออกที่ถูกรองรับโดยคนในชุมชนรับรู้ด้วยแต่ผลักดันออกไปนอกพื้นที่ก็แปลว่าในกลาวเนี่ยมี3พื้นที่แน่ๆพื้นที่ในมุมมองของคนลาวที่มองต่อพื้นที่ตัวเองมี4พื้นที่จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดพื้นที่1พื้นที่เปิดเผยหมายความว่าเป็นทับเป็นบาร์เป็นเทคกินข้าวทั่วไปนะครับเนี่ยพื้นที่เปิดเผยกินตรงนี้ชายหญิงเจอกันคุยกันร้านอาหารร้านนี้ตรงนี้นี่เขาบอกแล้วนี่เป็นพื้นที่เปิดเผยตรงนี้นะร้านนี้นะบอกฝรั่งทุกคนได้ว่าให้ไปตรงนี้นะตรงนี้นะฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีทุกคนถามคนลาวตอบได้ว่าร้านพวกนี้เป็นพื้นที่เกย์แต่เกย์แบบไหนหมายความว่ามีผู้ชายหน้าตาดีหล่ออาจจะผ่านกระบวนการถูกเกย์ไทยเข้าไปหลอกแล้วก็เลยโอเคสมยอมบางครั้งไม่สมยอมบางครั้งแล้วแต่อารมณ์ถูกใจหน้าตาดีถูกใจกันก็ไปด้วยกันเป็นแค่พื้นที่ที่มาจอยกันเจอกันเกย์มาเจอกันเฉยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปเกย์ไม่ได้ขายบริการนะฮะแต่เป็นพื้นที่ที่เกย์เจอเกย์แต่เกย์เจอเกย์พอไปถึงปุ๊บก็จะไม่ได้เจอเกย์ลาวนะแต่เป็นเกย์ต่างประเทศเจอกันเองคือเกย์ฝรั่งเกย์ชาติทุกอย่างแต่มาไปอาศัยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในลาวแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปเจอเกย์ลาวนะเป็นพื้นที่ที่แค่เจอฝรั่งญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยโอเคหลายสัพพยาชาติมาเจอกันอยู่ร้านบางร้านที่เป็นพื้นที่เกย์2พื้นที่ที่บอกเลยว่าเป็นเฉพาะกลุ่มโฟกัสไปเลย1 2 3 4ร้านเหล่านี้คือร้านของเกย์อันนี้คนลาวคอนเฟิร์มมาว่าเขาบอกผมเองว่าถ้าไปร้านเกย์ต้องไปตรงนี้แต่เราก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นร้านเกย์เลยเพราะเป็นร้านเหล้าธรรมดาชิลๆขายเบียร์ขายเหล้าแต่คนมาเป็นคนลาวมาจริงเป็นคนลาวมาเลยแล้วหล่อสุดๆหน้าตาดีแต่งตัวดีแล้วพอสัมภาษณ์เรียนไหนไม่มีใครเรียนลาวเลยอีกทุกคนเรียนสิงคโปร์เรียนญี่ปุ่นเรียนต่างประเทศหมดเลยทุกคนเป็นนักเรียนต่างประเทศหมดเลยแต่เวลากลับบ้านจะมาอยู่ที่นี่กันแต่มีการแต่งตัวเนี่ยผมแบบแคตตาล็อกมาเลยขับรถมันอย่างแพงมากทุกอย่างไฮโซหมดมากเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีทั้งเพื่อนที่เป็นดาราเพื่อนผมที่เป็นดาราเลยก็อยู่แถวนี้ทั้งหมดก็จะอยู่ในร้านเหล่านี้แต่เป็นพื้นที่เรียกว่าเกย์ไหมเขาเรียกแต่งว่าเกย์ผู้ชายแต่งหน้าบุคลิกดีสมาร์ทดูดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากเล่นกงเล่นกล้ามเพอร์เฟกต์ยังไม่รวมสระว่ายน้ำที่เป็นสระว่ายน้ำที่เฉพาะที่มีแต่เป็นพื้นที่เปิดเผยรู้เฉพาะกลุ่มเกย์เขาว่าเป็นพื้นที่เขาเป็นโรงแรมที่เราเล่นฟิตเนสอาบน้ำว่ายน้ำเขาบอกเป็นพื้นที่เขาแต่หมายความว่าพื้นที่นี้ก็ไม่ได้ปิดมากเปิดเผยคนรู้จักแต่จะมีกลุ่มเกย์ไปก็จะมีนักท่องเที่ยวมีอะไรหมดอันแรกคือไปเจอเกย์ต่างประเทศอันที่สองเจอเกย์ลาวแน่ๆแต่เป็นวัยรุ่นภาษาดีเรียนเมืองนอกทุกอย่างดีหมดเลยโปรไฟล์ดีเขาไม่มองเราแน่ๆเขาอาจจะคุยกันเองในกลุ่มวัยรุ่นเขาอันนี้เราไม่รู้อันนี้แต่เขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเขาน่าสนใจคือเพอร์เฟกต์มากหน้าตาหุ่นเหินทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากอันนี้อาจารย์อินอาจจะยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เลยว่าเป็นสถานที่อย่างนี้ไม่รู้แต่เท่าที่อาจารย์แต่ว่า2ที่ที่อาจารย์รู้ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่2ที่ที่อินรู้นี่ไม่ได้อยู่ในนี้โอเคเห็นป่ะเรายังไม่เปิดเผยรู้ลึกครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเฉพาะคาราโอเกะนั่งดิ้งจริงมีรูปอื่นแต่ไม่แต่ก็จะเป็นย่านที่เป็นคาราโอเกะนั่งดิ้งธรรมดาและพื้นที่สุดท้ายอยู่นอกเมืองเลยจะเป็นบ้านเป็นหลังๆอยู่ออกไปจากรัศมีเมืองโอซิตี้เลยออกไปเลยคือเมื่อก่อนเคยอยู่ในโอซิตี้อยู่ปลายทางและแต่ตอนนี้ขยับออกไปผมก็ตะเวนไปขับรถตามหาสารพัดหาให้ได้บ้านเหล่านี้แล้วก็เข้าไปสัมภาษณ์คุยกันหมดทุกคนอันนี้พื้นที่เฉพาะเกลาวไม่รับคนต่างประเทศเป็นเฉพาะคนลาวด้วยกันเป็นของคนลาวด้วยกันนะครับก็จะไม่เปิดเผยเฉพาะลาวก็คือจะใช้ราคาค่านวดอยู่ที่ประมาณ7
70,000 กีบต่อชั่วโมงใช่ไหมต่อชั่วโมง70,000 กีบต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นพื้นที่พิเศษก็แปลว่าและใครบ้างล่ะที่อยู่ในพื้นที่พิเศษเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจคนกลุ่มเหล่านี้ก็มีทั้งชายแท้ถูกใจหลอกกระเทยมาจีบโอเคไปกันแล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่พื้นที่แต่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นว่าไอ้พื้นที่พิเศษเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเห็นเลยว่าใช้คำว่ามันเริ่มมีจริงๆมันรายละเอียดเยอะนะครับแต่เพียงอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้แปลว่าสังคมมันถูกปิดแต่ถูกปิดแต่ถามว่าเราเปิดไหมในข่าวใน Facebook จะบอกว่าข้อมูลที่เราเห็นในเน็ตทั้งหมดเนี่ยไม่จริงมันมีพื้นที่ของเขาจริงๆที่เราเข้าไม่ถึงหรอกแล้วเขาก็กันไว้สำหรับพื้นที่ของเขาอันนี้เป็นเรื่องจริงสองกลับมาที่ถามว่าพอนี่คือแค่กรณีของลาวแต่ถามว่าในประเทศไทยเองในอาเซียนเองนะมีพื้นที่เฉพาะแบบนี้พื้นที่พิเศษแบบนี้ไหมวันนี้สังคมมันใหญ่ขนาดที่เรียกว่าถ้าเราพอมองเกย์เป็นผู้ชายที่จะต้องไปมีกิจกรรมบันเทิง108สุขภาพอนามัย108พอเราแบ่งคลาสชั้นของเกย์เป็นโอเป็นชายแก่เป็นซีเนียร์เป็นยังรุ่นวัยรุ่นนะฮะจูเนียร์นี่เด็กน้อยก็โอเคอยู่บ้านไม่เป็นไรว่ากันไปรุ่นยังคือวัยรุ่นแสดงออกแสดงตัวเต็มที่ซีเนียร์มีอำนาจซื้อสูงโอแก่จะรู้เลยว่าโอวิธีคิดของคนโอแก่จะไปนั่งอยู่ในผับบาร์ในเชียงใหม่ที่มีเห็นฝรั่งแก่เต็มหมดอยู่ในตามเชียงใหม่เป็นเกย์กลุ่มโอกลุ่มคนแก่เหล่านี้เนี่ยพฤติกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวอันนี้แค่กรณีเคสลาวขยายใหญ่เป็นอาเซียนขยายใหญ่เป็นโลกนี้เริ่มเห็นเลยว่า1กลุ่มโอเนี่ยกลุ่มคนแก่เนี่ยต้องการแค่ใช้เงินไม่เยอะไปนั่งมองเด็กบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ที่เราเห็นกันและต้องการแค่พื้นที่ที่ตอบรับกับเกย์คือหมายความว่าเป็นโรงแรมสีรุ้งแล้วบอกโอเคที่นี่นะต้อนรับเกย์นะหาไม่ดังเกลียดเกย์นะหาไม่ดูถูกขอแค่นั้นแต่ซีเนียร์ที่มีอำนาจซื้อสูงการวิจัยออกมาแล้วว่าใช้จ่ายวันละ 200,000 ต่อวันต่อคนกลุ่มนี้ต้องการพื้นที่พิเศษการจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้จึงเกิดขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษเช่นมาหาหมออาจารย์อินไลฟ์ฟังเลยมาหาหมอแปลงเมื่อกี้บอกเลยฮะทำจมูกทำแปลงเพศใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลกับต้องมาพักฟื้นอีก7วันแต่โปรแกรม7วันที่หมอดูแลแล้วมาเที่ยวด้วยไปพักผ่อนด้วยเนี่ยพื้นที่ที่ซอฟต่อร่างกายเป็นอย่างไรถ้าการท่องเที่ยวเกย์ถ้าเราบอกว่าเราเข้าใจเขาเพราะเห็นกลุ่มที่เราพูดกันว่าเมื่อกี้ครับก็คือกลุ่มที่เป็นซีเนียร์เนี่ยมีอำนาจซื้อสูงต้องการความสะดวกสบายมีทำงานบินมาปุ๊บเที่ยวรักษาสุขภาพฉีดยาทำจมูกเสริมคางร้อยไหมอยู่พักผ่อน2วันกลับเต็มไปหมดเลยตลาดท่องเที่ยวไทยต้องการตรงนี้นักท่องเที่ยวคุณภาพราคาดีเรามองกลุ่มเกย์แล้วหรือยังผมมองว่าถ้าเรามองกลุ่มเกย์เข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเห็นเขาในฐานะที่มีการจำแนกเป็นช่วงอายุช่วงวัยเห็นโอกาสทางธุรกิจว่าเข้าใจว่าในสังคมลาวเป็นอย่างนี้สังคมเวียดนามเป็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าช่องทางทางธุรกิจว่าสินค้าอะไรควรเข้าไปขายและสินค้าอะไรไม่ควรเข้าไปขายสินค้าที่ขายประเทศไทยทั้งหมดไม่ได้เราถามไปเชิงธุรกิจว่าสินค้าที่ขายตลาดไทยขายดีมากเลยแต่ไปต่างประเทศแล้วเจ๊งทำไมเขาไม่ชอบเพราะเราไม่เข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ผมมองเฉพาะกลุ่มว่าถ้ามองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเกย์แบ่งให้ชัดกลุ่มที่มีอำนาจซื้อสูงขนาดนี้จะยกฐานะเขาจากแค่ทัวร์สุขภาพมาฉีดแก้มมาร้อยหมงร้อยไหมพัฒนาเขาเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ medical hub ทัวร์สุขภาพไม่เซ็กทัวร์วันนี้เกย์ทั้งหมดการเที่ยวเกย์ถูกตราหน้าว่าเป็นเซ็กทัวร์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่
เขาต้องการพื้นที่ที่ให้โอกาสเขาเช่นทำไมกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ผมเรียกว่าซีเนียร์เนี่ยจึงเลือกเที่ยวที่เป็นเรือสำราญไปเที่ยวแพกาญจนบุรีเพราะเขาต้องการพื้นที่ของเขาแสดงตัวเขาได้เหมือนที่บอกคนลาวมาเที่ยวไทยเพราะสามารถแสดงตัวตนเขาได้กินอาหารแต่มีร้านที่เปิดเผยตัวเองได้แต่นะฮะอันนี้ช้าๆนะฮะเปิดเผยตัวเองได้วันนี้ที่สิงคโปร์ภูเก็ตเชียงใหม่เวียดนามฮานอยไซงอนมีโรงแรมพิเศษสำหรับเกย์ที่ไฮคลาสต้องเป็นคลับเฮาส์จองข้างในก็จะมีห้องราคาแพงมากห้องละ 4,000 กว่าบาท อยู่ติดริมแม่น้ำไฮโซบ้านเป็นบ้านโบราณมีสปามีนวดอะไรทั้งระบบเสร็จสรรพแล้วใช้จ่ายวันหนึ่ง 100,000 บาทณที่นี้กลุ่มนี้กำลังใหญ่มากในแล้วก็รับปริมาณการเที่ยวแน่นมากปัญหาคือนักธุรกิจเข้าใจและมองเห็นเขาเริ่มทำแล้วถ้าไปโรงแรมไหนก็ตามและไปยืนบนโรงแรมแล้วก็ลงมองลงมาที่สระว่ายน้ำและเห็นรูปสระว่ายน้ำเป็นรูปอันทะไปเชียงใหม่แล้วขึ้นไปยืนดูแล้วลองที่โรงแรมจะเห็นเป็นรูปกลมๆสองรูปกับยาวๆหนึ่งอันจะรู้ทันทีโรงแรมนี้บูชาศิวลึงเหรอใช่คือโรงแรมนี้ประกาศตัวเองเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับเกย์เป็นมิตรเฉยๆนะไม่โอเพ่นเป็นมิตรเฉยๆจะมีสัญลักษณ์ตอนแรกไม่รู้อ๋อทำไมโรงแรมนี้มันมีพฤติกรรมการจัดโรงแรมที่ดูแบบโหยหาอดีตมีอยู่นี่นั่นแต่ก็โอ้แล้วมีนักท่องเที่ยวเกย์เยอะมากอ๋อพอขึ้นไปยืนโรงแรมด่านฟ้าก็อ๋อมีสัญลักษณ์ถ้าโรงแรมพวกนี้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อเกย์แต่ยังไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอันนี้คือคนแก่ต้องการแต่วันนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพทางการท่องเที่ยวสูงมากถ้าเข้าใจเขารู้เขาคิดอะไรเขาชอบอะไรเราจะเลือกเปิดตลาดทางการท่องเที่ยวใหม่ที่ยกฐานะถามว่ายกฐานะการท่องเที่ยวจากปกติเกย์ทัวร์เนี่ยหรือทัวร์เกย์เนี่ยให้กลายเป็นเฮลท์โปรโมชั่นกลุ่มพวกนี้พร้อมที่จะไปทัวร์สุขภาพทัวร์ธรรมชาติปรับจิตร่างกายใช้ชีวิตที่สงบนิ่งแล้วก็พักผ่อนแต่ถามว่าไม่แอดเวนเจอร์ไม่โดนแดดไม่รุนแรงไม่ทำให้หน้าเสียสามารถไปหาหมอได้สามารถจะปรับปรับปรุงร่างกายเชิงภายนอกได้แล้วก็ปรับปรุงภายในได้ถ้าเราเห็นโอกาสของตลาดทัวร์เหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวเกย์จะเกิดขึ้นตลาดท่องเที่ยวนี่ใหญ่มากคนพร้อมที่จะไปเที่ยวทัวร์สุขภาพที่พร้อมกับการปรับจิตปรับกายวันนี้ผมใช้คำว่าผมใช้ในศัพท์ที่เรียกว่าผมใช้คำว่าเขาดูเทนเมนต์คือเขาจะล่อ education entertainment พร้อมที่จะรู้นะฮะวัฒนธรรมอย่างสนุกสนานแต่ถามว่าและเฉพาะกลุ่มเกย์ล่ะมันต้องไปลึกกว่านั้นไหมใช่ต้องเข้าใจสุขภาพเข้าใจจิตใจเข้าใจขั้นตอนวิถีชีวิตเขาด้วยโปรแกรมทัวร์ที่ออกมามันจึงเป็นโปรแกรมพิเศษที่เขาพร้อมจะจ่ายเขาจะไม่ยอมเป็นโปรแกรมไปตากแดดแน่ๆแต่อาจารย์มีบางคลินิกนะในเมืองไทยในกรุงเทพที่เป็นไอเดียของคุณหมอเองซึ่งเขาอาจจะทำเพื่อเขาเรียกว่าดึงดูดจิตใจของลูกค้าที่จะมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลของเขาเพราะว่าเขาเป็นคุณหมอผ่าตัดอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดเป็นคลินิกของดร.กมลแล้วก็อาจจะมีหลายๆคลินิกที่ทำเหมือนกันเพราะว่าจะรวมในแพ็กเกจในการผ่าตัดแปลงเพศหรือว่าสัญญกรรมอะไรก็ตามจะมีแพ็กเกจทัวร์เข้ามาด้วยรวมในค่าใช้จ่ายการบริการทุกอย่างแล้วก็จะมีการนำเที่ยวเมืองไทยบ้างหรือว่าภายหลังผ่าตัดแล้วไปเก็บตัวที่ไปรักษาสุขภาพที่นู่นที่นี่บ้างอยู่ในแพ็กเกจของราคาผ่าตัดมันก็เป็นไอเดียที่ดีอย่างหนึ่งที่จะได้ลูกค้าที่จะมาผ่าตัดกับเขาว่าเป็นผู้ชายแต่งหน้านะครับก็คือถ้าเราแยกแล้วมองเห็นว่าโอเคกลุ่มเข้าไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับคือถ้าเราจะชี้เห็นอย่างนี้นะฮะว่าเรามองเห็นว่าโอแล้วก็เป็นซีเนียร์พฤติกรรมแบบไหนและยังและกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพื้นที่พวกนี้
มาเที่ยวจะมาไกลถึงไหนกลุ่มยังวัยรุ่นมาเนี่ยวันนี้เราไม่เข้าใจตรงนี้มากจนกระทั่งทำให้เราสูญเสียโอกาสทางการท่องเที่ยววันนี้คนลาวเข้าออกจากเวียงจันทร์ไปลาไปด่านน้ำพาวแล้วไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในเวียดนามเรียกว่าเมื่อป่าเป็นชายหาดฝั่งทะเลที่สวยมากเมืองวินไม่มาพัทยาแล้วเพราะว่าเวลามาปุ๊บถูกตราหน้านู่นนี่นั่นเที่ยวอ่ะเห็นป่ะตลาดท่องเที่ยววันนี้ในลาวเองก็เปิดกับเวียดนามเป็นตลาดท่องเที่ยวใหม่ที่ไปชายฝั่งทะเลออกจากทางเวียงจันทน์ไปทางเวียดนามชายฝั่งทะเลเวียดนามกำลังเปิดมหาศาลเลยแล้วก็เป็นจัดเฉพาะกลุ่มถามว่าตลาดท่องเที่ยวแบบนี้เกิดขึ้นไหมกำลังเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มอาเซียนไทยและประเทศไทยเองล่ะจะยกฐานะหรือพัฒนาเข้าใจเขาไหมที่เริ่มต้นถามว่าทำไมต้องเข้าใจความคำนิยามว่ากระเทยเกย์เข้าใจช่วงชั้นเข้าใจอายุเข้าใจรสนิยมมันจะสัมพันธ์กับการค้าธุรกิจไหมสัมพันธ์หมดและสัมพันธ์กับอะไรสำคัญกับการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่มใหม่ที่มีอำนาจซื้อสูงคนเหล่านี้ไม่มีพื้นที่แสดงตัวในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มมุสลิมกลุ่มหลายประเทศถ้าเราเข้าใจเขาที่เริ่มต้นตรงนี้หมายความว่ายังไงเพื่อจากการที่ชี้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจเขาว่าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกเขาต้องหาพื้นที่แสดงออกถ้าเราจัดพื้นที่การแสดงออกที่เหมาะสมมันจะนำมาสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมแล้วก็สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวในระดับอาเซียนขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าการเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าของมนุษย์อย่างแท้จริงจะนำไปสู่การเข้าใจทั้งเรื่องของจิตใจเข้าใจทั้งโอกาสให้โอกาสจนถึงสุดท้ายนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยเช่นกันเหมือนกันนะครับเหมือนที่อาจารย์อินบอกพ่อแม่ต้องเริ่มตั้งแต่จะแล้วโอกาสเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันต้องเริ่มแต่พวกเราครอบครัวเข้าใจในสิ่งนี้อาจารย์ต่อเลยครับเพราะว่าคือข้อความที่อาจารย์อินเองเนี้ยอยากให้สังคมได้รู้ก็คือแบบว่าการเข้าใจเด็กที่เป็นเพศที่3นี้มันเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอาจารย์ผ่านประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้แล้วท่านก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์นี้เป็นยังไงถึงเป็นอย่างนี้แต่เมื่อประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมาอย่างนี้แล้วจนมาถึงวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากบอกว่าไม่อยากให้ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยผ่านมาเนี้ยจะต้องมาเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่เขาเกิดมาเป็นสาวประเภท2เพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มต้นเข้าใจลูกให้ความรักให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวไม่ให้เขารู้สึกว่าตัวเองถูกแบ่งแยกออกจากสังคมครูอาจารย์ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเขาถูกเพื่อนแกล้งก็ต้องให้การปกป้องดูแลเขาเหมือนที่อาจารย์แต่ว่าอาจารย์ประสบมาตรงกันข้ามคือแบบตัวเองโดนแกล้งอยู่แล้วไปฟ้องครูก็มาใส่โทษเราอะไรประมาณนี้คือมันทรมานนะทรมานมากจริงๆนะอาจารย์กำลังเขียนเขาเรียกอะไรเขียนเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองกำลังเขียนเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงจบปริญญาเอกจนถึงปัจจุบันนี้แต่มันใช้เวลาในการเขียนเกี่ยวกับตัวเองเขาเรียกว่าไลฟ์สตอรี่เพราะว่าอาจารย์ไม่อยากให้ชีวิตของสตอรี่ของอาจารย์ชีวิตของอาจารย์เนี่ยตายไปกับอาจารย์ให้มันอยู่บนโลกนี้ให้มีคุณค่ากับคนอื่นครับคือที่ผมพูดตรงนี้หมายความว่าอะไรวันนี้เราก้าวผ่านคำว่าคือเราต้องยอมรับว่าโลกเราผ่านโลกไร้พรมแดน globalization วันนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่า post globalization หลัง globalization แล้วทุกคนมันเปิดผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กทุกคนมันเปิดผ่านหมดแล้วและเราวันนี้มันเกิดภาพผมจะใช้คำว่ามันวันนี้เราเดินนะจากคำว่าทุกเรื่องในโลกนะจากผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาเรื่องกระเทยนี่ก่อนก็ได้เกย์ก่อนก็ได้จากผ่านรัฐชาติควบคุมไม่ให้รับรู้เก็บไว้จนวันนี้ข่าวสารข้อมูลข่าวสารเปิดเต็มที่หลากหลายแต่พอวันนี้เราพับกลับมาชนกันเกย์ไทยเจอเกย์ลาวเจอเกย์อาเซียนเกย์เจมทุกชาติพอมาชนกันปุ๊บปรากฏว่ามีสิ่งที่ไม่เท่ากันอยู่อันหนึ่งคือทุกคนผ่านประสบการณ์ที่ว่ารัฐชาติ
ครอบงำมาไม่เหมือนกันพอมาชนกันปุ๊บแล้วเราบอกว่าเราต้องเห็นเราเป็นคนไทยเราเห็นเกย์ไทยเห็นเกย์ลาวเห็นสารพัดพอนึกภาพไหมทุกคนผ่านประสบการณ์อยู่ฮะความเป็นรัฐชาติเกือบร้อยปีเนี่ยหนึ่งชุดเลยทุกคนผ่านประสบการณ์ความเป็นเกย์ความเป็นกระเทยคนละแบบตีความนิยามศัพท์คนละแบบเลยแต่พอวันนึงเราพับกลับเข้ามาปุ๊บมาเจอโลกหลัง globalization ที่ทุกคนในโลกนี้เดินทางบินจากลาวสิงคโปร์เวียดนามมาเนี่ย300บาทวันนี้ค่าบินถูกมากถ้าจองคิวล่วงหน้าค่าบินตั๋วเครื่องบินถูกมากพับกลับมาดูดิฮะพอทับกลับมาปุ๊บแล้วคนมาชนกันวันนี้เกิดเรื่องใหญ่ผมว่ามันเรื่องใหญ่มากคือเราไม่รู้จักเขาเลยเราเอาเราไปตีความเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขามีประสบการณ์ชุดนึงที่เราไม่รู้เรากันบอกว่าเราสังคมเราเนี่ยพอความเป็นอาเซียนมันใหญ่มากวันนี้เราต้องชนกันแล้วลองนึกดิฮะผมยกตัวอย่างใหญ่กว่านั้นอันนี้ผมกำลังทำวิจัยอยู่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าผมทำเรื่องไทยดำบ้านเราที่เพชรบุรีต้องเป็นหลังคาแบบนั้นแบบนี้ผมไปดูไทยดำในเวียดนามภูไทยดำในต่างประเทศทั้งหมดอ้าวแล้วเอาไทยดำมาคุยมาชนกันหมดเลยปรากฏว่าไทยดำในเวียดนามก็เปลี่ยนปรับตัวไปแบบอยู่หนาวใส่ผ้าสิ้นใส่ผ้าสีดำลายปักแบบจีนเสื้อลายดอกไม่ได้มีบุคลิกภาพแต่งตัวแบบเดียวกับมีผ้าพันหัวเหมือนแต่บุคลิกเสื้อผ้าบางอย่างไม่เหมือนกับบ้านถ้าไปดูไม่เหมือนกับไทยดำที่เพชรบุรีเลยแต่เรากำลังโหยหาไทยดำแบบเพชรบุรีแล้วเราคิดว่าไทยดำแบบเพชรบุรีหรือไทยดำแบบนี้ดั้งเดิมเหมือนกันในเวียดนามแล้วพอไม่เจอการปะทะทางความคิดเกิดขึ้นอะไรกันแน่คือออริจินอลวันนี้เกย์ไทยบุคลิกเป็นแมนเกลาเหมือนผู้หญิงมากเกลาเหมือนผู้หญิงแล้วปะทะกันวันนี้ความคำศัพท์ที่เราใช้กันข้ามพรมแดนไปหมดเลยพอมันถามว่าพอเราพับกลับมาหาจุดเดียวกันผมเรียกว่า post globalization หลังจากนี้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจกันและกันความขัดแย้งจะสูงมากนักธุรกิจถ้าไม่เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งเข้าใจตลาดต่างประเทศอย่างลึกซึ้งไม่เข้าใจเกย์นี่เคสเดียวนี่เป็นเคสแค่กี่เคสด้วยถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าเกย์ซีเนียร์จูเนียร์โอที่อยู่ในอาเซียนทั้งหมดไม่เข้าใจคำศัพท์มุมมองธุรกิจคุณเจ๊งในแง่ธุรกิจคุณเจ๊งแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจเท่านั้นเองนี่คือเคสหนึ่งมันจะเปิดความคิดมองเห็นความเท่าเทียมของคนมองเห็นช่องทางธุรกิจคือผมมองทั้งโอกาสความเท่าเทียมยอมรับกันและกันและโอกาสทางธุรกิจที่จะเปิดโอกาสให้คนมีช่องทางการสื่อสารกันเพื่อหามองเห็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกันได้ธุรกิจเกิดจะทำเคสกรณีของเกย์อาเซียนพอพูดถึงว่าจะทำท่องเที่ยวเกย์หรือแหล่งท่องเที่ยวที่คนกลุ่มหนึ่งยอมรับจะเที่ยวได้ในอาเซียนร่วมกันคำถามคือและที่ไหนในลาวล่ะที่จะไปได้จริงนี่พื้นที่พิเศษไม่ใช่พื้นที่เปิดเผยโลกใช่ไหมคือผมบอกว่าวันนี้ถึงจุดแล้วที่ต้องตั้งมาทบทวนตัวเองว่าวันที่ละโพสต์ globalization หลังโลกาภิวัตน์และปัญหาทั้งหมดมาทับชนกันในความเป็นอาเซียนร่วมกันเคสเรื่องเดียวเรื่องเกย์เล็กๆและเรื่องใหญ่กว่านี้ล่ะของความเป็นชาติเรื่องอื่นๆมันปะทะกันทางความคิดมหาศาลอันนี้ถือเป็นเคสนึงที่จะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้เพื่อนบ้านอย่างเข้าใจและเห็นคุณค่าของเขาของกันและกันมันจะนำไปสู่การมองเห็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ความเป็นอาเซียนร่วมกันได้อันนี้ผมขอจบตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดเวทีให้ทุกคนถามดร.อินทรชาเต็มที่ในเชิงประสบการณ์ของท่านนะครับผมครับเดี๋ยวเปิดเวทีให้ถามเต็มที่เลยนะครับตามมาจากพิษโลกเลยเหรอครับผมครับจะสอบถามเลยครับว่าสถานะปัจจุบันเนี่ยสถานะการยอมรับความหลากหลายทางเพศในอาเซียนนะครับพอจะช่วยเรียงลำดับประเทศที่มีให้การยอมรับมากที่สุด2-3ลำดับแรกได้ไหมครับแล้วก็ประเทศที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากที่สุดในอาเซียนเนี่ยปัจจุบันเราเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไงคือกลางกลางหรือว่าดีหรือว่าท้ายๆของโลกครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้อาจารย์สินไม่ตอบโอเคอันนี้คือโดยอิงตามความรู้นะคะแล้วก็เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตัวอาจารย์เองก็ไปร่วมกองประชุมที่จาการ์ตาที่อินโดนีเซียมันเป็นกองประชุมเขาเรียกว่า Advocacy Week about Transgender LGBT Community in ASEAN
พราะว่าพวกเรารวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันปรึกษาหารือเพื่อจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าพูดกับดิปโลแมตของแต่ละประเทศที่ให้เขาคำนึงถึงสิทธิมนุษย์ของ LGBT แล้วปรับปรุงนโยบายแล้วก็กฎหมายแล้วก็ policy ทุกอย่างของอาเซียนและคำถามเกี่ยวกับว่าประเทศไหนไปไวก่อนไปเร็วก่อนกันไปได้ไวๆก่อนกันคือเท่าที่รู้คิดว่าเวียดนามจะไวจะไปเร็วกว่าเพราะว่าในเมื่อก่อนมีเพราะว่าตอนที่ไปประชุมที่จาการ์ตาอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้ว3อาทิตย์ที่แล้วมีเพื่อมีคนนึงเป็นตัวแทนจากเวียดนามบอกว่าเมื่อก่อนกฎหมายเวียดนามจะระบุไว้ว่า no same sex marriage คือไม่ให้มี same sex marriage อยู่ในกฎหมายของเวียดนามเพศเดียวกันแต่งงานกันไม่ได้แต่เขาบอกว่าตัวนี้ถูกเอาออกจากกฎหมายก็คือเป็นสัญญาณที่ดีของเวียดนามว่าอาจจะแต่ตัวใหม่ยังไม่ได้เอาเข้ายังไม่เอาออกไม่ได้หมายความว่าเอาตอนนั้นเข้าไปคือแค่เอาออกเฉยๆว่าโอเคการที่เพศเดียวแต่งงานด้วยกันไม่ได้เนี่ยเอาออกจากกฎหมายของเวียดนามก็คือเป็นจุดหมายที่ดีของเวียดนามที่เขาคำนึงถึงเพศที่3ว่าสิทธิของเพศที่3ควรจะได้รับการดูแลแล้วก็ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็เขาก็เป็นประเทศมุสลิมแล้วสาวประเภท2ก็ยังชีวิตของสาวประเภท2ก็ลำบากมากสาวประเภท2ที่อยู่ที่จาการ์ตาที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารที่จะเซฟมันนี่ตัวเองได้คือเขาต้องไปขึ้นกับองค์กรที่ปกป้องเขาได้คือวันหนึ่งเราไปที่ community นึงแล้วมีผู้หญิงเป็นสาวเพศ2แล้วอินกับอาจารย์ก็ไปถามว่าทำอะไรเขาก็พูดอย่างไม่อายนะเขาพูดได้เต็มปากเลยว่า I'm a sex worker แล้วทีนี้คือเขาอ่ะไม่มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับคนทั่วไปโดยที่สามารถไปเปิดบัญชีธนาคารได้ที่จะเซฟตังค์ที่เขาหาได้เขาก็เลยต้องไปขึ้นกับองค์กรนั้นแล้วมีองค์กรที่เปิดบัญชีแล้วก็เก็บตังค์ที่เขาหาได้จากการขายตัวเองเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วเขาก็ต้องการมีชีวิตที่ดีแต่ว่าเขาขาดโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่คล้ายๆว่า legal job เขาหาไม่ได้เขาก็เลยต้องทำงานที่มันเป็น illegal job แล้วลูกค้าที่เขาจะได้ก็คือลูกค้าจะต้องได้ความเขาเรียกอะไรนะองค์กรนั้นอะฮะต้องรับประกันว่าไม่มีปัญหาถ้าไปมีเซ็กซ์แล้วต้องได้เงินคือเขาไม่ได้เป็นคนบริหารเงินเขาเป็นเพียงแค่สังเวยร่างกายตัวเองให้กับผู้ชายที่จะมาซื้อตัวเขาแค่นั้นอันนี้คือถ้าถามว่าระดับไหนประเทศไหนไปก่อนอันนี้อาจารย์ยังตอบไม่ได้แต่ว่าแล้วที่เมืองไทยเป็นยังไงเมืองไทยในมุมมองของคนลาวที่มองไทยเกี่ยวกับสาวประเภท2เขาว่าสาวประเภท2ได้รับสิทธิและก็ได้รับโอกาสดีกว่าไม่ดีกว่าสาวประเภท2ที่อยู่เมืองลาวเพราะว่าสาวประเภท2สามารถเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมที่เมืองไทยเป็นอาจารย์สอนที่มีที่ขึ้นกับองค์กรรัฐบาลได้ใช่ไหมไม่ได้ห้ามใช่ไหมอาจารย์เป็นได้อะไรนะต้องเป็นผู้ชายก่อนปกติก่อนแล้วค่อยแปลงหลังบรรจุแล้วคือได้แต่หลังจากบรรจุก็อารมณ์คล้ายๆสมมติผมถามว่าคือหน้าบัตรประชาชนของผู้หญิงมุสลิมที่เป็นกระเทยกับชื่อไม่ตรงกันก็ธนาคารก็ไม่รับแล้วในมุสลิมใช่ไหมในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยไม่ใช่ไทยนะในอินโดนีเซียเนี่ยที่บอกวิกฤตว่าทำไมผู้หญิงจะต้องหาเก็บเงินแล้วไปให้องค์กรเป็นคนเบิกถอนให้เพราะว่าแค่คุณชื่อผู้ชายและตัวเป็นผู้หญิงไปธนาคารก็คุณก็ไม่มีสิทธิ์แล้วใช่ไหมฮะแต่ในประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปในออสเตรเลียในอเมริกาก็ยังมีการที่ไม่ได้สิทธิเท่าเทียมในทั่วโลกยังต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับ LGBT อยู่ค่ะคำตอบคือในอาเซียนก็ยังไม่รู้ได้ว่าใครเป็น
อาจจะเวียดนามเป็นที่หนึ่งในช่วงนี้เพราะว่าเราก็คุยกันเหมือนกันในกองประชุมวันนั้นว่าเวียดนามอาจจะเป็นประเทศแรกที่จะสามารถต่อสู้เพื่อสิทธิเพศที่3ได้เร็วกว่าในบรรดา10ประเทศคือตอนแรกทุกคนในสังคมไทยมองว่าลาวเพราะจากข่าวนะฮะที่ว่าในข่าวนั่งสื่อพิมพ์ไทยว่าถ้าแปลงเพศในลาวปุ๊บจะได้สิทธิความเป็นไม่นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คือเรามองไทยแล้วเห็นอย่างนั้นคือมันไม่ใช่อ่ะค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้เลยจะบอกไม่ได้เลยคือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมีพี่ด้านหลังอีกท่านครับโอเคเชิญเลยครับครับฮัลโหลได้ยินไหมฮะฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคครับวันนี้ผมมานั่งฟังอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นในหัวสมองเยอะแยะเลยนะครับจะพูดยังไงดีในแวดวง Queer Study โจทย์ในการตั้งคำถามอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านพยายามจะอธิบายอยู่เนี่ยมันเป็น Liberate Paradigm ที่เป็นกระแสหลักเป็น Mainstream ของ International LGBT Movement ซึ่งในแวดวง Queer Study เนี่ยค่อนข้าง question กับ movement นี้ค่อนข้างสูงมากนะครับอันดับที่หนึ่งคือเรากำลังผลิตซ้ำ colonial แบบใหม่ในวัฒกรรมที่มันอยู่ใน human rights discord ยังไงบ้างนะครับอย่างที่สองอาจารย์อินลือชาพยายามจะย้อนกลับไปทบทวนความคิดเรื่อง gender identity แบบ biomedicine ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นถ้าพูดแบบฟูโกเดียนเนี่ยมันเป็น bio power ซึ่งเข้ามาเป็นกับดักใหม่ในล่มของ human right ที่ทำให้คนซึ่งรู้สึกว่าตัวเองคอนฟิวกับเอเซนต์ที่ไม่ใช่ born to be เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแต่อยู่ภายใต้วัฒกรรมของแพทย์การแพทย์คนที่ตัดสินความเป็นเพศกลายเป็นอยู่ในมือหมอคือเพราะว่าหัวข้อของ queer นี้อินไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่อินจะรู้เออใช่อันนี้เป็นข้อสังเกตถ้าจะขยับเขาเรียกขยับการสร้างคำถามอาจารย์อาจจะตั้งคำถามในหน้าที่ว่าการ embodiment แบบ gender identity ที่อาจารย์เรียกว่าเป็น post operation transgender หรือ pre operation transgender เนี่ยไอ้คำวัฒกรรมเหล่านี้มันถูกเรียกถูกให้ความชอบธรรมภายใต้พระราดานของ medical knowledge ยังไงนะครับอาจารย์อาจจะใช้ความเป็นเรียกเซลที่อาจารย์รู้สึกว่าฉันต้องทรานส์ฟอร์มมันใช่ๆอาจารย์ตกอยู่ภายใต้แทรปนี้ได้ยังไงแล้วตัวนี้คือการที่อาจารย์คือตัวอินเองสามารถเปลี่ยนตัวเองได้อันนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมและก็เศรษฐกิจอาจจะดีกว่าหรือว่าโอกาสนี้จะมาดีกว่าหลายสาวประเภท2ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เหมือนกับอินเป็นคนเปลี่ยนซึ่งแล้วข้อความนึงที่อินอยากจะบอกกับสาวประเภท2ทุกคนทั่วไปก็คือการที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นผู้หญิงเพราะว่าคือสำหรับตัวอินเองเลเบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกความรู้สึกของเราแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่ามองในสภาพของตัวเองแล้วพูดอย่างนี้แบบความมั่นใจมันก็จะเหมือนเป็นการที่เราไปดูถูกคนอื่นหรือว่าเป็นการที่ทำให้คนอื่นไม่มีความสามารถหรือว่าไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตของเขาข้อความที่อินอยากให้สาวเพศ2ที่ยังไม่ได้แปลงเพศก็คือแบบว่าคุณก็เป็นผู้หญิงในสายตาของอินอยู่แล้วแล้วการที่เปลี่ยนแปลงเพศเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีการวิจัยมีการค้นพบออกมาในหลายงานวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่มีความคิดเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยการผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้เป็น final option
ขาไปเอาข้อมูลแล้วเขามีข้อมูลตัวเลขสถิติที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า suicidal behavior after sex change คือพฤติกรรมการอยากฆ่าตัวตายภายหลังที่เปลี่ยนมีการผ่าตัดแปลงเพศการวิจัยตัวนี้ก็มีออกมาเหมือนกันแต่ตัวเองไม่ได้อ่านละเอียดว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาถึงไปได้การวิจัยตัวนี้ออกมาคือมันมีหลายๆคนที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วไม่รู้สึกดีใจกับผลลัพธ์หลังจากการผ่าตัดแล้วก่อให้เกิดมีปัญหาทางด้าน psychological aspect แล้วทำให้คนพวกนี้ต้องการไม่อยากอยู่ละอยากฆ่าตัวตายอันนี้คือก็ขอบคุณอาจารย์บางทีสิ่งที่อินพูดอาจจะไม่เข้าประเด็นแต่ว่าอินอยากคุยกับอาจารย์อีกในอนาคตซึ่งเราอาจจะสามารถเอามาเกี่ยวข้องกันระหว่าง LGBT และ Queer นี่เข้ามารู้ว่าหัวข้อไหนที่เราควรจะศึกษาแล้วอันไหนจะเป็นผลดีต่อกับสังคมเราและไทยมากที่สุดตัวนี้อินอยากทำครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยนอกรอบได้นะใช่ๆอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าถ้าเราจะขยับในฐานะอาจารย์เป็นนักวิชาการถ้าเราจะขยับการอธิบายแล้วชี้เห็นพาราไดม์ที่เราใช้ในการชี้นำสังคมเนี่ย มันสร้างวัฒกรรมชุดใหม่ขึ้นมาภายใต้เขาเรียกว่าภายใต้ neoliberalist mentality ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเขาเรียกเป็นกรงขังอันใหม่ซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกใช่ส่วนของอาจารย์วสินเนี่ยอาจารย์พยายามจะพูดในกรอบของเขาเรียกอะไร classify gay เป็นคอน sumer ในแบบต่างๆซึ่งอาจจะเป็นมุมมองแบบ middle class ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับคืออาจารย์พยายาม define gay ในลักษณะของที่เป็น economic status อะไรบางอย่างแล้วก็ความสุขจากการได้เข้าถึงทรัพยากรซึ่งสามารถจับจ่ายใช้สอยได้เนี่ยความจริงมันไม่ใช่สุดสำเร็จไม่ใช่สุดสำเร็จแล้วก็การวิจัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยในการที่จะบอกว่าเราต้องเข้าใจ cultural context ทางวัฒนธรรมเพื่อจะทำให้ marketing ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำมาตั้งแต่ทศวรรษ1980แล้วก็ถ้าเกิดอาจารย์จะขยับในการตั้งคำถามเนี่ยอาจารย์ต้องตั้งคำถามว่าการสร้างคุณภาพชีวิตภายใต้เขาเรียก marketing paradigm เนี่ยมันผลิตซ้ำอคติที่อยู่ในกลุ่มเกย์นั้นยังไงบ้าง มากกว่าที่จะชี้เห็นว่าพอมันมีมาร์เก็ตติ้งปุ๊บแล้วมันจะสร้างความเท่าเทียม ครับอันนี้เป็นคำถามหนึ่งจริงๆแล้วมีคำถามมากกว่านี้แต่ว่าขอสั้นๆแค่นี้ครับครับไม่เป็นไรครับคืออย่างนี้มันเป็นอันนี้เป็นแค่การเปิดมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของการทำเรื่องการท่องเที่ยวอาเซียนทั้งระบบเพียงแต่ผมเจอว่าถ้าเราไม่เข้าใจแค่เพราะเราไม่ได้จับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่การที่เราไม่เข้าใจกลุ่มตลาดกลุ่มนี้เนี่ยทำให้เรามองคืออยากจะเสนอตลาดกลุ่มนี้ในวงการการตลาดการท่องเที่ยวทั้งระบบแค่นั้นเองครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยอาจจะเป็นขั้นลึกที่จะน่าสนใจต่อไปครับผมค่ะมีท่านอื่นต้องการแลกเปลี่ยนไหมคะค่ะพี่อยากจะเรียนถามอาจารย์อินนะนะคะในสภาพที่อาจารย์ทรานสเจนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่อาจารย์ไปต่างประเทศเนี่ยค่ะหรือว่าต้องมูฟเมนต์เนี่ยการอิมิเกชันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมแล้วเราต้องแก้ปัญหายังไงมีค่ะมีทุกครั้งที่เดินทางแต่จะบอกว่ามีแค่ที่ลาวกับไทยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งตอนที่กำลังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนั้นไปที่ลอนดอนเข้าไปที่ลอนดอนเพราะว่าตอนนั้นรูปของอินเนี้ยยังเป็นรูปผู้ชายผมสั้นใส่เนคไทแต่ว่าตอนนั้นอินใส่กระโปรงแล้วแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วผมยาวแล้วแต่งหน้าแล้วพอไปยื่นเอกสารยื่นพาสปอร์ตแล้วพนักงานที่ทำงานในไมเกรชั่นเขาบอกว่าคนที่อยู่ในรูปเนี้ยไม่มีความสุขเท่ากับคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าผมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคืออินเนี่ยขนหนาวลุกเลยเขาบอกว่าผมรู้นะ
ว่าคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยมีความสุขมากกว่าคนที่อยู่ในรูปเขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็บอกว่าผมดีใจกับคุณ congratulations I'm so happy for you อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดคำแรกแต่พอมาอันนี้ขอโทษนะคะไม่ได้พูดคือที่ไหนก็เหมือนกันมันก็มีคนที่ไม่เข้าใจกับไม่เข้าใจคือ migration ที่เมืองไทยคุณตำรวจที่ทำงานที่ด่านตรวจที่เมืองไทยพออินเข้ามาปุ๊บคือวันประสบการณ์วันนั้นคือตอนที่มาขึ้นเครื่องจากสวรรคเขตมากรุงเทพแล้วจะเดินทางไปที่พัทยาคือจะไปเก็บตัวนางงามพอเข้ามาถึงกรุงเทพปุ๊บแล้วคำแรกที่โดนที่ถูกถามตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปในพาสปอร์ตเหมือนกันเพราะคือและหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมแกไม่เปลี่ยนคือในความรู้สึกของอินมันเป็นแค่เอกสารเฉยๆคืออินไม่มีปัญหาอะไรคือสำคัญคือตัวเรารู้ตัวเราอยู่แล้วแล้วพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเขาถามคือมันจะมี2คนนั่งด้วยกันถ้าสังเกตเห็นใช่ไหมตำรวจจะนั่ง2คนแล้วเวลาเขาดูรูปเขาก็หัวเราะแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็เขาก็คุยกับเพื่อนตรงนู้นแล้วก็พูดแบบว่าแล้วเขาก็ชี้ไปที่ตัวเองว่าหนูเนี่ยสเปคคนนั้นนะคือเขาดูเราเหมือนสินค้าเหมือนของที่ปรนเปรอให้ความสุขของเขาพอเขาพูดพอเขาหัวเราะปุ๊บอินก็เริ่มถามอินได้พูดภาษาไทยละอินรู้ว่าอินต้องจัดการคนนี้ละอินว่า why are you laughing why are you laughing at me and why are you saying like that to me แล้วเขาก็เลย oh I'm sorry เขาบอก I'm sorry because your picture is not the same as you and then แล้วอินก็บอกว่า that's not a problem the problem is that you are laughing at me and you talk to your friends like that แล้วเขาก็ขอโทษI'm sorry ก็พูดภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยเก่งของเขานั่นแหละแล้วเขาบอกผมขอโทษแล้วคุณจะไปไหนเขาถาม Where are you going แล้วอินก็บอกว่าอินจะไปพัทยาพอพูดว่าไปพัทยาปุ๊บก็มี reaction มาใหม่อีกคือไปทำไมล่ะไปพัทยาเป็นสาวประเภท2ถ้าไม่ไปขายตัวคือสีหน้าออกมาเลยแล้วพ่อก็ถามปุ๊บว่าไปทำไมแล้วยังไม่ได้ตอบแต่พออินตอบปุ๊บอินว่าอีก 2-3 วันคุณก็จะรู้แล้วไม่เขาอาจจะติดตามทีวีก็ได้หรือเขาอาจจะรู้อ้าคุณไปประกวด Miss International Queen เหรอครับเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าใช่แล้วพอดีเขาไปตรวจเอกสารเขาเขียน occupation อินก็บอกว่าเป็น researcher แล้วเขาค่อย respect คือสังคมส่วนมากคนจะดูแล้วตัดสินใจแล้วจะตัดสินจากภาพลักษณ์ที่เขาเห็นอันนี้แล้วพอไปเข้าไปเก็บตัวที่นางงามที่พัทยาแล้วมีวันหนึ่งเราต้องเดินทางด้วยสายการบินเอเชียแล้วเดินทางจากพัทยาไปตรงไปบ้านเชียงอุดรไปเก็บตัวที่อุดรตัวนี้ยิ่งแย่ผู้หญิงคนนี้พูดเขาบอกว่ารูปอินเหมือนกับรูปทหารเกณฑ์เหมือนคนจะไปเกณฑ์ทหารขึ้นไปบนเครื่องบินร้องไห้เพราะว่าไม่อยากทำร้ายคนนั้นถ้าสมมติว่าพูดไปถ้าจะต่อสู้ไปอินพูดได้แต่คนนั้นจะเสียงานคือเราไม่อยากให้เขาต้องมาเสียงานเพราะเพียงแค่คล้ายๆว่าโอเคคือเขาไม่รู้บอกกับตัวเองว่าเขาไม่รู้แล้วเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดนั้นแต่เขาไม่คิดว่าการที่เขาพูดอย่างนั้นนั้นมันเป็นคำที่รุนแรงทำร้ายจิตใจของเราไปตลอดชีวิตแล้ววันนี้อินก็ยังไม่ลืมเลยคนนั้นแต่อยู่ต่างประเทศไม่มีค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่คือถ้าเราจะแก้ไขนะคะคำตอบของอินก็คือต้องให้การศึกษาพนักงานที่จะไปทำงานในอย่างนั้นเพราะว่าวันหนึ่งนักท่องเที่ยวมาจากประเทศไหนกี่ประเทศคนกี่ร้อยกี่ล้านคนเข้าประเทศไทยหรือพนักงานในหลายสถานในหลายสนามบินอินไปเกือบมากกว่า10ประเทศในยุโรปอังกฤษอเมริกาแต่ไปอเมริกากับอังกฤษในบางประเทศยุโรปเขาเพียงแค่ไม่เขาแค่สับสนเฉยๆแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอินเป็นสาวประเภท2เพราะเขาเอ้ย it's not you แบบว่าเขาไม่ให้ผ่านเขาแค่เขาพูดแค่นั้นเฉย
แต่ว่า look at me again look at me เลยเขาบอกให้ดูอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอ๋อโอเคก็แค่นั้นก็คือมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เขาจะมี reaction แบบนั้นแต่ reaction ที่เมืองไทยและเมืองลาวนี่จะรุนแรงแบบทำร้ายจิตใจมากคือไม่ให้เกียรติเลยก็เหมือนอย่างวันที่เดินทางมาจากสนามบินเวียงจันทน์และจะมาที่สุวรรณภูมิก็เจอก่อนที่จะออกเครื่องจะขึ้นเครื่องที่เมืองลาวเขาบอกว่าจะให้เรียกว่า beautiful หรือว่า handsome แล้วอีกก็ถามคืนไปแล้วคุณจะเรียกฉันว่ายังไงล่ะแล้วเขาก็ตอบเอง you're beautiful แล้วอีกก็ถามว่าแล้วคุณจะถามทำไมแล้วถ้าคุณไม่ถามเนี่ยจะเป็นการที่ให้เกียรติฉันมากกว่าคำที่คุณถามอันนี้ประสบการณ์เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วคืออินต้องยอมรับตัวเองว่าโอเคต้องรับกับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตเราก็จะอยู่ได้ค่ะมีท่านไหนต้องการแลกเปลี่ยนอีกไหมคะทางงั้นก็ขอจบกันแลกเปลี่ยนแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ดร.วสินและอาจารย์อินมากนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณอภินันท์ธรรมเสนาค่ะหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ส่วนมนุษยวิทยามอบของที่ระลึกค่ะเรียนทุกท่านอย่างนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เล่าเนี่ยอาจจะไม่ใหม่แต่ประเด็นคือว่าในเชิงปฏิบัติการผมทำในเชิงปฏิบัติการในเชิงปฏิบัติการให้มีจริงในเชิงนโยบายของรัฐเพราะว่าเป็นงานวิจัยว่าด้วยเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศคำถามเดียวคือจะเปิดการเที่ยวอาเซียนร่วมกันเนี้ยถ้าคุณไม่เห็นตลาดนี้ร่วมกันในอาเซียนการท่องเที่ยวอาเซียนร่วมกันไม่ได้ดังนั้นงานวิจัยผมไม่เน้นที่ทฤษฎีเชิงลึกแต่เน้นกระบวนการอธิบายปรากฏการณ์และนำไปเสนอคำถามคือเรายอมรับว่าในสังคมลาวเนี่ยมีเราไม่เคยรู้ประเด็นคือเรายังไม่เคยรู้เรื่องของเพื่อนบ้านในมิติอื่นๆก็เลยนำเสนอให้เห็นภาพของเพื่อนบ้านในมิติที่เป็นปรากฏการณ์นะฮะอันนี้ต้องเรียนว่าเล่าในแง่ของปรากฏการณ์จะไม่เน้นไปในแง่ของทฤษฎีอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนขอบคุณครับค่ะก็วันนี้ได้ทราบถึงทฤษฎีปรากฏการณ์ที่อาจารย์ว่าเราแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็ที่อาจารย์อินก็เสนอกระแสหลักของ LGBT แล้วก็ที่พี่เขาได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของทฤษฎีเรื่องควีร์ค่ะก็วันนี้ได้ทราบทั้งหลายๆประเด็นก็อยู่ที่ทุกท่านจะทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับอยู่ที่ทุกท่านตัดสินใจค่ะขอเรียนเชิญคุณอภินันท์ค่ะในการมอบของที่ระลึกค่ะเชิญอาจารย์ด้านหน้านะคะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องอิสลามโฟเบียโรคกลัวแขกวิพากษ์พยาคติทางวัฒนธรรมนะคะโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะนอกจากงานบรรยายในวันพรุ่งนี้นะคะในอาทิตย์หน้านะคะยังมีงานเทศกาลอาเซียนสเปกตรัมค่ะ